สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสวนากับนักเขียนนะคะในโครงการ RU Book Fair นะคะปี2020นะคะในหัวข้อ Lead Life Learn นะคะดิฉันนะคะชื่อเหมือนนักแสดงละครเรื่องเมื่อกี้เลยนะคะมิ้นเหมือนกันนะคะแต่เป็นมิ้นเอกออนนะคะไม่ใช่มิ้นชลิดานะคะอาจจะหน้าตาพอได้อยู่เหมือนกันนะคะโอเคว่าไปโอเคดิฉันนะคะมิ้นเอกออนฉับแหลมนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะโอเคต้องถามก่อนนะคะว่าในนี้มีใครเป็นแฟนละครกันบ้างไหมคะเอางี้มีใครดูละครกันบ้างไหมเอ่ยมีไหมมีแอบยกเห็นเขินนะสิอันนี้มีใครเคยก่อนอันนี้เคยได้ดูละครเรื่องกาหนมหรสพกันบ้างไหมคะมีนะมีแล้วอย่างเรื่องที่กำลังดังตอนนี้เลยคือเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจูมีใครดูไหมก็มีเหมือนกันโอเคนะคะและในวันนี้นะคะสำนักหอสมุดกลางของเรานะคะได้รับเกียรติจากนักเขียนดาวรุ่งพุ่งแรงขนาดนี้เลยนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะเกริ่นก่อนอีกทีนึงว่าในนี้มีใครเคยอ่านดาวินชีโค้ดกันบ้างไหมคะมีไหมทีนี้เนี่ยเขาคนนี้นะคะนักเขียนของเราคนนี้เนี่ยได้ถึงกับได้รับการยกย่องว่าเป็นแดนบราวน์แห่งสยามประเทศเลยนะคะผลงานของเขาเนี่ยได้รับรางวัลมากมายนะคะเช่นรางวัล9 in award นะคะแล้วก็ได้เข้ารอบช็อตลิสต์รางวัลประกวดรางวัลซีไรท์ด้วยนะคะอยากพบเขากันแล้วหรือยังเอ่ยอุ้ยมีคนแบบว่าโอเคงั้นนะคะขอเชิญคุณปราบชัยรัตน์พิพิธพัฒนาปราบขึ้นเวทีเลยค่ะนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอาจจะพูดคุยกันแบบติดเฟซชิลกันนิดนึงนะคะแต่เพื่อป้องกันเขาเรียกว่าในยุคนี้เนาะโควิดเราก็ต้องมีการป้องกันกันนิดนึงนะคะโอเคสวัสดีคุณปราบอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณปราบเข้าสู่การพูดคุยในวันนี้นะคะในเรื่องของเปิดใจปราบเคล็ดลับความสำเร็จจากนวนิยายสู่ละครดังนะคะโอเคเชิญคุณปราบแนะนำตัวให้ผู้เข้าฟังทราบนับหน่อยค่ะครับก็ผมชัยรัตน์พิพิธพัฒนาปราบนะครับเจ้าของนามปากกาปราบคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักจากเรื่องกาหนมหรสพเนาะเป็นงานที่ได้รับรางวัลใน In Award นะครับแล้วก็ประมาณ2ปีที่แล้วเป็นละครทางช่องวันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีละครทางช่อง3ชื่อเรื่องว่าดวงแบบนี้ไม่มีจูครับครับโอเคค่ะอยากทราบจุดเริ่มต้นในการเขียนนิยายอะค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กเลยครับคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่แบบนิทานที่วาดรูปสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับคือแม่จะชอบซื้อมาให้เพื่อให้เหมือนหลอกล่อเราให้นั่งเฉยๆจะได้ไม่ออกไปซนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้แบบให้หนังสือด้วยแล้วก็ให้กล่องสีมาให้เราระบายสีแต่เราเป็นคนที่เหมือนแบบหนังสือนิทานที่เป็นแบบนั้นอ่ะคำมันจะน้อยอ่ะแต่เราจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราอยากอ่านเยอะๆกว่านี้ก็เลยเริ่มเขียนลงไปในหนังสือนั่นนะครับอย่างเช่นสมมติบอกว่ากาลครั้งหนึ่งมีกระต่ายป่าตัวหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเพิ่มไปว่ากระต่ายป่าสีน้ำตาลมีขนอ่อนนุ่มมีบ้านอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนอย่างเงี้ยทุกหน้าเลยเขียนไปเรื่อยๆแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาว่าจะเขียนลงไปในนิทานเรื่องอื่นเราก็มาเขียนนิทานของตัวเองจนช่วงประมาณป.4ถึงป.6อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็มีพี่เลี้ยงที่เขาเลี้ยงเราเนี่ยเขาไปซื้อนี่หนังสือเรื่องย่อละครแล้วเราก็ไปอ่านเรื่องย่อละครแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับในละครที่เราดูเลยตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่านิยายอะครับแล้วเราก็คิดว่าเราอยากเขียนแบบเนี้ยบ้างเพราะว่าเรามีเรื่องที่เราอยากจะเล่าอยู่ในหัวแต่ว่าเราคงไปกำกับละครแบบเนี้ยไม่ได้เราไม่มีดาราไม่มีอะไรเลยก็เลยลองเขียนแบบนั้นนะครับเป็นเหมือนเรื่องย่อแบบสั้นๆน่ะลงมาเป็นดึงกระดาษจากกระดาษเรียกว่าอะไรอะกระดาษที่นั่งสมุดของอาจารย์อย่างเงี้ยก็ไปแอบดึงออกมาแล้วก็มาเย็บเล่มแล้วก็เขียนเองจนกระทั่งเข้ามอต้นก็ย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนที่มันมีห้องสมุดแบบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ไปรู้จักหนังสือที่เป็นนิยายจริงๆที่เป็นเล่มหนาๆอย่างเงี้ยพออ่านครั้งแรกตอนนั้นเล่มแรกที่ผมอ่านคือชื่อเรื่องว่าหุบเขากินคนของคุณมาลาคำจันทร์นะครับหุบเขากินคนเนี่ย
มันก็เคยเป็นละครสมัยที่ผมเด็กๆแล้วผมก็แบบเฮ้ยทำไมเล่มมันหนาจังเลยมันมีอะไรแล้วคือทั้งเล่มมันมีแต่ตัวอักษรมันไม่มีรูปอะไรเลยอย่างเงี้ยครับก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนกับที่เราเคยดูไหมนะเราก็เลยลองอ่านดูแล้วพออ่านปุ๊บมันเหมือนแบบคือในเรื่องมันไม่เหมือนกับที่ละครที่เราดูนะมันเรารู้สึกว่ามันสนุกกว่าที่เราดูอีกอะไรเงี้ยครับแล้วมันไปไกลกว่าที่เราเห็นภาพอะเพราะว่าหนังสือเรื่องนั้นนะจริงๆตอนแรกมันเป็นเรื่องของเด็กป.6ที่ย้อนเวลากลับไปในยุคฟูนันนี่คือก่อนเขมรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีการใช้คุณไสมีการแย่งชิงอำนาจกันอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างอาณาจักรฟูนันกับเจนละก็มีอิงประวัติศาสตร์มีอะไรอีกซึ่งเราแบบไม่ได้รู้จักเลยนะแต่ว่าเวลาเราอ่านแล้วเราอินจังเลยอ่ะเราสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความประทับใจแรกที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเราอยากจะทำแบบนี้แล้วเราก็เริ่มเขียนมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดแสดงว่าช่วงนั้นก็คือเหมือนเขียนมาด้วยระหว่างนั้นเนี่ยครอบครัวเห็นไหมคะว่าแบบเฮ้ยเรามีการเขียนแบบนี้นะหรือเรามีความสามารถในด้านนี้อะค่ะเขาเห็นว่าเขียนแต่เขาไม่ค่อยรู้สึกว่าเรามีความสามารถด้านนี้เท่าไหร่คือสมัยเด็กๆอะค่ะบ้านของผมจะเปิดร้านขายของชำแล้วก็บางทีแม่ก็จะให้เราเฝ้าร้านอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่เราเฝ้าร้านเราก็จะนั่งทำถ้าไม่มีการบ้านไม่มีอะไรเราก็จะเอากระดาษอย่างเงี้ยมาเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยเขียนไปด้วยหรือว่าถ้ายืมนิยายมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยครับก็จะอ่านไปด้วยเขียนไปด้วยไปเรื่อยๆเราถือว่าเรารับผิดชอบงานที่แม่ให้ที่โรงเรียนให้ได้ครบหมดแล้วคือเราก็เรียนโอเคในระดับนึงนะแล้วเราก็ช่วยงานบ้านด้วยช่วยขายของด้วยนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรที่แบบขัดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็เป็นเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านก็รู้แต่จริงๆทางบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนว่าเอ้ยเรียกว่าอะไรคือภาพสมัยก่อนนะทุกคนจะติดภาพนักเขียนไส้แห้งอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะแบบว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วแบบว่าเวลาว่างค่อยเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่เราสามารถรับผิดชอบเนี่ยเช็คลิสต์ได้ทุกอย่างละเป็นนักเรียนที่ดีสอบได้คะแนนโอเคช่วยงานบ้านครบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแม่ก็จะไม่มีสิทธิ์มาแบบห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทำได้ทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะทำนี่ครับก็เขียนมาเรื่อยก็เหมือนกับว่าเราก็ทำสิ่งในสิ่งที่เราชอบด้วยแต่หน้าที่ของเราเองก็ไม่บกพร่องถูกต้องครับเขาก็เลยเหมือนว่าอะไรเราไม่ได้ประมาณนี้โอเคค่ะแล้วก็แล้วแนวในการเขียนที่ชื่นชอบอะคะณตอนนั้นนะคะแนวในการเขียนที่ชื่นชอบของคุณปราเป็นยังไงคะตอนนั้นก็จะเขียนคือสมัยก่อนอะหนังสือมันจะไม่หลากหลายเท่ากับสมัยนี้ครับอย่างช่วงผมเด็กๆก็จะมีหนังสือตามห้องสมุดเนาะก็จะเป็นบอกว่าคุณธมยันตีอะไรอะโบตันกิ่งฉาดพนมเทียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเราก็อ่านตามนั้นแล้วเราก็เขียนแนวประมาณอย่างนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะเราก็จะมีอารมณ์แบบเอ๊ะทำไมคือโลกของผู้ใหญ่ในหนังสือมันไม่เหมือนกับโลกที่เป็นเด็กของเราใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันผมก็เป็นคนไม่ค่อยดูการ์ตูนแต่เราจะมีความรู้สึกแบบตัวละครแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเด็กหน่อยอ่ะเป็นวัยรุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมตัวละครนี้มันไม่ทำแบบนั้นนะมันไม่ทำแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นเด็กคนอื่นก็จะไปดูการ์ตูนแล้วตัวละครนั้นมันก็จะทำแบบที่เราคิดใช่ไหมครับแต่ในนิยายอ่ะมันจะไม่เหมือนกันผู้ใหญ่ก็จะทำตัวอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเขียนในส่วนที่ตัวละครก็จะเป็นเด็กหน่อยสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสำนักพิมพ์แบบแจ่มใสไม่มีสถาพรบุ๊กส์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีเลยเราก็จะเขียนตามที่เราอยากอ่านนะแบบว่ามันไม่มีคนเขียนเรื่องของเด็กๆเรื่องของวัยรุ่นไม่มีเราก็เขียนเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็เหมือนแบบเราอยากได้แบบไหนเราก็เริ่มทำในแบบนั้นก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวมาในเรื่องผลงานของตอนนี้บ้างนะคะอย่างที่ทุกคนก็น่าจะพอรู้จักกันอยู่นะคะอย่างเรื่องกาหนมหรทึกนะคะต้องถามก่อนว่าเริ่มมาเขียนแนวสืบสวนนะคะได้ยังไงคะจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่เขียนหลายแนวตั้งแต่ต้นนะครับสมมุติว่าเขียนเรื่องนึงเป็นวัยรุ่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้พอเขียนจบเรื่องนี้หรือบางทียังไม่ทันจบเลยก็จะแบบเฮ้ยอยากเขียนเรื่องอยากแบบสืบสวนด้วยเรื่องอะไรอะทริลเลอร์เรื่องผีอะไรเงี้ยก็จะแบบเปิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันแล้วก็แบบบางทีเรื่องนึงก็เขียนไม่จบแล้วก็กระโดดไปข้ามไปอีกเขียนเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบดูแบบชอบดูหนังตลกชอบดูหนังผีชอบดูจูราสสิคพาร์คอะไรอย่างเงี้ยไอความชอบของเราทั้งหมดอะก็จะมาลงกับในหนังสือที่เราเขียนอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือสลับแนวไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงม.ปลายพอผมม.ปลายเนี่ยมันจะมี
เว็บไซต์เด็กดี .com สมัยนั้นเนี่ยมีดร.ป๊อปที่เขียนเรื่องไวรัลนะครับก็จะเป็นเด็กที่แบบเฮ้ยเด็กก็เขียนหนังสือได้วะแล้วมันตีพิมพ์ออกมาได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเด็กที่อยากจะเขียนหนังสือก็เลยเข้าไปในเด็กดี .com กันเยอะแล้วก็เป็นชุมชนของเด็กที่อยากจะเขียนหนังสือเป็นเล่มบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอ่านกันด้วยเขียนกันด้วยแล้วก็ช่วยกันวิจารณ์อย่างเพื่อนที่รู้จักตั้งแต่สมัยนั้นก็ยังเป็นเพื่อนในชีวิตจริงในสมัยนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขียนมาเรื่อยๆเขียนแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่นวนิยายแนววัยรุ่นเริ่มบูมก็จะมีสำนักพิมพ์ต่างๆอย่างเงี้ยครับสถาพรบุ๊กแจ่มใสตอนนั้นมีสีม่วงอ่อนคำมอนอะไรเงี้ยเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วเพราะตอนนี้มันเริ่มแบบหายไปแล้วนะครับเขาก็เลือกงานที่แปลกๆหรือว่างานที่รู้สึกเฮ้ยมันมีศักยภาพหรือว่ามีคนอ่านอะไรอย่างเงี้ยเอามาตีพิมพ์ของผมก็มีตีพิมพ์อยู่ประมาณ 4-5 เล่มเป็นเรื่องแนวแบบวัยรุ่นรักโรแมนติกตลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแรกที่ผมเขียนเนี่ยชื่อเรื่องว่ารักต้องปล้ำชื่อแสบสันแต่จริงๆมันเป็นเรื่องตลกนะครับมันเกิดจากตอนที่กำลังจะสมัยนั้นคือ entrance เข้ามหาลัยนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็น admission อะไรไปหมดแล้วนะครับมันจะมีวิชาสังคมที่พูดเรื่องบรรทัดฐานของสังคมถ้าใครละเมิดบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยก็จะถูกลงโทษใช่ไหมครับบรรทัดฐานก็อย่างเช่นพวกจารีตกฎหมายต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กแบบชอบเพ้อเจ้อจินตนาการเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านหนังสือเราก็จะแทนที่จะตั้งใจอ่านเพื่อที่จะไปสอบเราอ่านแล้วเราดันรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมสมัยก่อนมันถึงชอบมีละครที่แบบคุณภาคดาวพระศุกร์สวรรค์เบี่ยงอย่างเงี้ยพระเอกมันทำตัวไม่ดีกับนางเอกเลยแบบไปเรียกว่าอะไรอะละเมิดอะครับถ้าใช้สมัยนี้ก็คือละเมิดผู้หญิงใช่ไหมครับแต่สมัยนั้นอะมันยังไม่มีบทสนทนานี้ในสังคมอะคือทุกคนดูแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องแบบปกติอะละครสมัยนั้นเป็นอย่างงั้นใช่แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอยู่วะเพราะว่าในหนังสือเรียนมันไม่ใช่อ่ะก็เอามาตั้งคำถามว่าแล้วถ้าพระเอกแบบเนี้ยถูกลงโทษอ่ะมันควรจะเป็นยังไงก็คิดต่อจากจุดนั้นอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเรื่องที่เราเขียนก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงที่แบบหน้าตาไม่ดีเลยแล้วก็อย่างเงี้ยติดละครแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะไม่มีผู้หญิงในชีวิตตราบใดที่เขายังไม่ได้เป็นละเมิดผู้หญิงซะก่อนก็คือติดละครแล้วก็คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีตัวละครที่เป็นเหมือนนางฟ้าแล้วก็มาสาปเขาว่าเนี่ยเธอไปแตะอ่างผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นอ่ะต่อไปเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาจะกลายร่างเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะไปทำอะไรผู้หญิงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันก็จะเป็นแบบตลกตลกหาทางแก้คำสาปกันไปอย่างเงี้ยค่ะสมัยนั้นก็เป็นเรื่องที่คือแค่ชื่อเรื่องก็เป็นอยู่แล้วกันแล้วอยู่ในเด็กดีใช่ไหมก็กลายเป็นว่าอาจเริ่มได้ตีพิมพ์จากเรื่องนั้นมาแล้วก็ผ่านไปประมาณ 4-5 เล่มตลาดนิยายที่เป็นวัยรุ่นน่ะก็เริ่มแบบซบเซาลงนะครับมันจะเริ่มเป็นตลาดของแฟนตาซีตลาดของนิยาย18บวกแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็จะไม่ได้เขียนแนวแบบนั้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่างานของเราก็ไม่ได้ตีพิมพ์อีกผมก็พยายามเขียนแนวอื่นแนวสวนแนวเรียกว่าอะไรไพรัตนิยายคือไปมีฉากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับหรือว่าแนวที่เรียกว่าแนวลิเกฝรั่งแบบเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์แบบดั่งดวงฮาลือไทยอย่างนั้นนะครับที่เป็นแบบว่าเจ้าหญิงเจ้าชายอย่างนั้นอ่ะก็เขียนหลายแนวมากเลยผ่านไปหลายปีจนเราเรียนจบแล้วเราเปลี่ยนสำนักพิมพ์เปลี่ยนแนวไปเยอะแยะแล้วไม่ได้ตีพิมพ์เลยจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่ใช่ทางของเราในการเขียนหนังสือเรารู้สึกว่าเราเขียนดีจังเลยแต่คนอื่นทำไมไม่ตอบรับเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะหาที่เป็นเหมือนเป็นตัดสินนะว่าจริงๆเราเขียนดีหรือเปล่าแล้วถ้าเราเขียนไม่ดีจริงๆเนี่ยเราควรจะไปทำอย่างอื่นได้แล้วเพราะตอนนั้นนี่คืออายุแบบ28อะไรอย่างนี้แล้วครับวัยของคนอายุ28ก็คือทุกคนจะเริ่มเป็นหลักเป็นฐานแล้วเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแต่งงานแล้วเริ่มมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับส่วนของเราเนี่ยนอกจากทำงานเราก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยนอกจากเขียนหนังสือคือเป็นคนที่ทำงานปุ๊บกลับบ้านก็คือเขียนหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไปไหนก็เขียนแต่หนังสือแล้วมันเป็นงานที่เหมือนไม่เคยตอบแทนเราเลยอย่างเงี้ยขนาดเอาไปลงในเด็กดีเลยก็ไม่มีคนอ่านนะครับปรากฏว่าเราก็เลยให้โอกาสตัวเองครั้งว่าเนี่ยถ้าเราเขียนอีกเรื่องนึงนะแล้วมันไม่ได้ตีพิมพ์อีกไม่มีคนอ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราคงเลิกเขียนแล้วอ่ะเราคงไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองหาว่า
เอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรเป็นคำตัดสินในชะตาชีวิตอนาคตของเราดีอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเริ่มมองไปถึงการประกวดเพราะการประกวดเนี่ยจะมีคณะกรรมการที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะทรงคุณวุฒิเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองหลายๆเวทีจนไปเจอรางวัลในอินอวอร์ดเรารู้สึกว่าถ้าเราชนะรางวัลนี้หรือว่าอย่างน้อยเข้าไปแบบให้กรรมการเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันน่าจะได้ตีพิมพ์เนาะถ้าเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประกวดแนวนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนพอดีซึ่งผมก็ชอบแนวนี้แล้วก็มีพล็อตที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจเก็บเอาไว้มาสักพักนึงแล้วคือเป็นเรื่องฆาตกรรมที่เกี่ยวกับกลโคลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราอ่านดาวินชีโค้ดเนอะมันมีเรื่องของศิลปะแต่นั้นจะเป็นของฝรั่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการตามสืบไปในพื้นที่จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องแบบบริบทของไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจมานานว่าเราอยากเขียนแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะเขียนแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเขียนสักทีจนนายอินอวอร์ดเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเอาเรื่องนี้มาเขียนดีกว่าครับก็ตอนนั้นเหลือเวลาประมาณ3เดือนที่จะหมดเขตการส่งแล้วก็ต้องรีบเขียนแบบแล้วคือตอนนั้นทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับค่ะรีบกลับบ้านเพื่อที่จะเขียนจนผมเลิกงานประมาณ5โมงเย็นอย่างเงี้ยกลับถึงบ้าน6โมงใช่ไหมครับแล้วก็เขียนต่อไปจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเขียนไปจนประมาณใกล้ๆจะช่วงใกล้ๆจะจบเรื่องแล้วก็ป่วยหนักเพราะว่ามันไม่ได้นอนมาแบบนานมากอย่างเงี้ยครับน้อยก็ไม่ได้ต้องลากตัวเองขึ้นมาเขียนต่อเพราะว่าเดดไลน์มันจะจบแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่นรกสำหรับตัวเองพอสมควรไม่เคยเขียนงานแล้วแบบเหนื่อยขนาดนั้นมาก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นงานที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะทั้งส่วนมันมีความเป็นพีเรียดคือเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นเหมือนนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยการอ่านกลโคลงโครงสี่สุภาพอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำทั้งหมดเนี้ยให้ได้เพื่อที่จะส่งให้ทันเวลาแล้วแต่มันก็คือโชคดีตรงที่พอเราส่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าชนะพอชนะปุ๊บเราก็เลยแบบโอเคเราเขียนต่ออย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบเป็นจุดทำให้เรารู้สึกว่าโอเคฉันมาถูกทางแล้วใช่ใช่เป็นทำให้เรารู้สึกมั่นใจอะกะว่าเราไม่ได้มโนไปเองว่าเราเขียนดีอะไรอย่างเงี้ยมีคนเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันมีการันตีนะใช่ครับใช่ไหมคะครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกลโคงครับต้องถามว่าทำไมถึงเลือกใช้กลโคงมาเป็นกุญแจไขปริศนาคะครับมันมาจากมีครั้งนึงผมไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนครราชสีมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างทางที่ไปเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งอยู่บนรถเฉยๆแล้วก็ในรถเนี่ยเขาเปิดวิทยุแล้วก็มีสกู๊ปประมาณว่านำเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสกู๊ปนั้นเนี่ยพูดถึงวัดโพบอกว่าวัดโพเนี่ยเป็นที่ที่มีการจารึกต่างๆอย่างหนึ่งที่ถูกจารึกในวัดโพเนี่ยก็คือเป็นงานวรรณคดีเก่ามีพวกโครงโลกนิธมีสิ่งที่เรียกว่ากลโคลงกลโคลงคืออะไรกลโคลงก็คือการเอาโครงสี่สุภาพมาเอาคำจากในนั้นอะมาเรียงใหม่ให้เป็นรูปภาพแล้วคนก็จะต้องตีความว่าจริงๆมันอ่านว่ายังไงแล้วแปลว่าอะไรไอตอนที่ผมฟังผมก็แบบเฮ้ยมันเหมือนดาวินชีโค้ดเลยอะมันเหมือนแบบเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราต้องพยายามมาจัดเรียงเพื่อที่จะแกะความหมายของมันออกมาอะไรเงี้ยครับพอฟังตรงนั้นปุ๊บก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอามาเขียนเนาะแต่มันก็ติดอยู่ในใจตรงนั้นว่าเราเหมือนเรายังไม่เก่งพอก็เลยแบบไม่กล้าเขียนสักทีจนกระทั่งได้โอกาสของนายอินอวอร์ดเราก็เลยลองหาข้อมูลแล้วก็มาฝึกฝนตัวเองดูแล้วก็เอาสิ่งที่เราคิดเอามาเขียนครับก็เหมือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับ คือเป็นเรื่องที่เขียนยากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เขียนมาตอนนั้นแล้วแล้วก็แบบว่าถึงขนาดรากตัวเองจากเตียงขึ้นมาเขียนด้วยความเจ็บปวดเลยถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มค่าก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าจริงๆคือตอนแรกอ่ะผมไม่เคยเขียนเรื่องที่มันต้องใช้ข้อมูลจริงเยอะขนาดนั้นแล้วก็เรื่องสืบสวนที่มันต้องมีตำรวจมีอะไรอย่างเงี้ยปกติเราเขียนเรื่องเด็กๆอ่ะคือสืบก็สืบแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้นอกจากตำรวจแล้วต้องเป็นตำรวจในยุค2486อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แบบโอ้โหเป็นงานหินมากสำหรับตัวเองยากมากยากมากจริงๆนะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าได้รางวัลเยอะเนี่ยแล้วถามย้ำอีกทีนึงว่าแล้วรู้สึกยังไงที่ได้รางวัลเยอะขนาดนี้อะค่ะก็
็ดีใจนะ คือต้องเล่าก่อนว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านงานที่เป็นงานรางวัลเท่าไหร่ก็จะเราก็จะอ่านงานที่เรารู้สึกว่าเออมันสนุกอ่ะก็พอแล้วหรือว่าอ่านในเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่างานรางวัลอ่ะเป็นงานที่อ่านไม่สนุกเป็นงานอ่านแล้วปวดหัวแล้วต้องใช้ความคิดเยอะอะไรประมาณนั้นเรารู้สึกแบบว่าเราไม่เห็นจะจำเป็นจะต้องไปเขียนงานรางวัลเลยมันมีคนอ่านเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนที่โด่งดังมีชื่อเสียงหรือแบบว่าได้ตีพิมพ์อย่างเงี้ยก็ลองส่งไปประกวดสิคนมันจะได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่เชื่อแม่จริงๆถ้าเชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็จะชีวิตดีไปนานแล้วแต่เราก็ไม่เชื่อแม่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นต้องส่งเลยก็มีคนอ่านเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งอย่างที่บอกว่ามันไม่มีคนอ่านแล้วอ่ะก็เลยลองส่งไปประกวดดูแล้วก็พอเราได้ผลที่มันงอกเงยขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้เรามีความมั่นใจในงานของเรามากขึ้นแล้วก็มันมอบโอกาสให้กับเราในการที่จะทำให้คนรู้จักเราแล้วก็เรียกว่าอะไรมันเหมือนมีคอนเนคชั่นกับทางสำนักพิมพ์ด้วยต่อไปเวลาเราส่งงานอะไรให้เขาก็จะมั่นใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมองในแง่นั้นมากกว่าส่วนจะมองว่ามันเป็นเกียรติยศอะไรขนาดนั้นไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าคือในที่สุดแล้วอะรางวัลเนี่ยมันก็เป็นรสนิยมของคนกลุ่มหนึ่งของคณะกรรมการของคนที่ชอบงานแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วอ่ะเวลาเราได้รางวัลอ่ะมันจะป๊อปปูล่าอยู่ประมาณช่วงนึงอ่ะแล้วในที่สุดอ่ะมันก็จะผ่านไปมันก็เป็นอีกบันไดนึงที่เราเดินผ่านแล้วมันก็จะถอยไปข้างหลังเราอ่ะเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยมันเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราอย่าไปยึดติดครับโอเคค่ะแล้วเรื่องกาหนมหรทึกเนี่ยครับก็คือได้รับสร้างเป็นละค ร, ครตอนมันเริ่มต้นยังไงถึงมาเป็นละครได้อะค่ะก็คือหลังจากที่ได้รับรางวัลตอนนั้นก็เริ่มมีคนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับตอนแรกจะเริ่มจากพวกแบบนักวิชาการอินฟลูเอนเซอร์อะไรก่อนนะว่าแบบเป็นนักเขียนหน้าใหม่เป็นใครไม่รู้อยู่ดีมาได้รับรางวัลในอินอวอร์ดก็มีพี่ที่อยู่ทางช่องวันคือคุณศิริลักษณ์ศรีสุคนนะครับปกติเขาจะเป็นคนเขียนบทโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นเรื่องชิงชังอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับน่าจะรู้จักกันนะครับพี่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำเรื่องนี้เพราะมันแปลกดีแล้วตอนนั้นคือในไทยอ่ะมันยังไม่มีละครที่เป็นแนวสืบสวนสอบสวนก็เป็นงานที่ท้าทายสำหรับทีมงานละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเสนอทางช่องโอเคผ่านก็เลยให้คนติดต่อมาแล้วก็เราคุยแนวทางกันว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ลองดูแล้วก็พอออกมาปุ๊บมันก็เป็นงานที่ดีก็ชื่นชอบครับแล้วตอนนั้นตื่นเต้นไหมคะตอนนี้เขาติดต่อมาอะไรประมาณนี้ตื่นเต้นเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่มีแบบนี้คือสมัยก่อนนี่คือก่อนที่จะมีดิจิตอลทีวีอ่ะสมัยก่อนมันจะมีแค่ช่องอะไรเองอ่ะช่อง3 7 5อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับช่องหลักปกติช่วงนั้นเหมือนดิจิตอลมันเพิ่งเริ่มอ่ะแล้วก็แนวละครมันก็ยังไม่หลากหลายยังไม่มีซีรีส์ยังไม่มีสืบสวนอะไรยังไม่มีเลยมันก็จะเป็นแค่แนวรักอะไรแบบสมัยก่อนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เคยคาดหวังเลยว่าเรื่องนี้มันจะสามารถเป็นละครได้จนเขาติดต่อมาผมก็ยังแบบเขาจะไปออกตอนไหนวะแล้วเหมือนแบบว่ามันจะทำได้จริงเหรอเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็สภาพศพอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันดูแบบโหดพอสมควรอย่างเงี้ยครับก็แต่สุดท้ายก็คือผ่านผลไปด้วยดีแล้วออกมาดีด้วยใช่ครับก็มีการตีความใหม่มีการเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ตัดตรงนั้นตรงนี้แต่สุดท้ายก็คือมันก็เป็นงานอีกแบบนึงที่ออกมาดีครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็แอบทราบมาเหมือนกันเหมือนที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะคะเรื่องที่เป็นละครอยู่ในขณะนี้ก็คือดวงแบบนี้ไม่มีจู่นะคะแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้อะค่ะเป็นยังไงบ้างดวงแบบนี้ไม่มีจู่เนี่ยจริงๆอะเป็นงานที่เขียนตั้งแต่ก่อนสมัยที่จะเขียนกาหนคือเคยเขียนมาแล้วครั้งหนึ่งครับที่บอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแบบไม่ได้ตีพิมพ์อะไรเลยอะเราเขียนสลับแนวไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเออเราเคยเกิดจากงานที่มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เนาะเราลองกลับไปเขียนเรื่องที่มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ไหมเผื่อว่าสำนักพิมพ์จะสนใจเราอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเขียนครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จมันด้วยวิธีการดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรายังจับจุดไม่ถูกก็ปรากฏว่าเขียนจนจบก็มีคนอ่านแบบนิดเดียวอยู่ในเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นพล็อตที่ดีนะแล้วแก่นเรื่องอ่ะเราชอบมากเลยเรารู้สึกว่า
เราอาจจะยังไม่เก่งพอมันเลยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปมีกาหอนมีอนุนี้นั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ยินการประกวดอีกการประกวดนึงชื่อว่า Good Plot Good Feelingพล็อตเด่นเป็นละครของทางสถาพรบุ๊กร่วมกับช่อง3คือเขาหาพล็อตละครที่จะเอามาทำเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปีนั้นเนี่ยมันเป็นซีซั่น2ซึ่งหัวข้อเกี่ยวกับการสะท้อนสังคมผมก็รู้สึกว่าการสะท้อนสังคมเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องแบบดราม่าหนักหดหู่คือปกติคนเวลาได้ยินชื่อว่าสะท้อนสังคมมันจะไปนึกถึงปัญหาสังคมใช่มั้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆสะท้อนสังคมมันก็เป็นเรื่องแบบที่เราเห็นทั่วๆไปก็ได้อย่างเช่นคนติดหวยคนอาจชอบแบบอะไรอ่ะสายมูเตลูอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็นสะท้อนสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยย้อนกลับไปคิดถึงไอ้เรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู่ว่าเออมันก็ใช่นะก็เลยลองหยิบพล็อตเก่ามาปัดใหม่คือตอนนั้นเขาให้ส่งแค่พล็อตนะครับอ๋อค่ะแล้วเราก็เรียกว่าอะไรหลังจากเขียนกาหนเขียนนู่นนี่นั่นเราเริ่มจับทางได้มากขึ้นว่าอ๋อมันต้องทำแบบนี้นะมันถึงจะน่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็เลยลองส่งเข้าไปทางการประกวดดูแล้วก็มันเริ่มเข้ารอบตอนแรกเข้ารอบก็คือเขาให้ไปเรียกว่าอะไรนั่งฟังวิทยากรบรรยายก็คือเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ของทางช่อง3เป็นผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยมาแลกเปลี่ยนมุมมองว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอาส่วนนั้นน่ะเอามาปรับปรุงพอดแล้วก็ปรับปรุงแนวการเขียนในเรื่องจนกระทั่งพอเริ่มเข้ารอบหลังๆแล้วเนี่ยเขาก็ให้เขียนเป็นประมาณจำไม่ได้ว่า5ถึง10ตอนอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนเป็นเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็ส่งไปปรากฏว่าจนผ่านเวลาทั้งหมดไปแล้วมันก็กลายเป็นประมาณ5ถึง6เรื่องสุดท้ายที่ชนะเลิศมันก็มาจากตรงนั้นก่อนแล้วก็พอเหมือนเรียกว่าอะไรได้รับรางวัลแล้วก็มีผู้จัดติดต่อมาแล้วก็เลยได้เป็นละครในที่สุดครับแล้วก็เป็นฟีลลิ่งเดียวกันมั้ยครับตอนที่เขาติดต่อมาว่าจะให้เป็นละครตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆคือตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขียนครั้งแรกอะครับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมาะที่จะเป็นละครแล้วก็ด้วยแก่นเรื่องอะที่เราอยากจะพูดอะผมรู้สึกว่าแก่นเรื่องมันดีจังเลยถ้าสมมติว่ามันได้พูดต่อออกไปคือเราต้องยอมรับว่าในสังคมไทยในหนังสือมันเป็นแค่สื่อที่ไม่ได้กว้างนักแต่เวลาที่ไปเป็นละครปุ๊บเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเขาสามารถเอาสารเนี่ยที่เราอยากจะบอกอะไปส่งต่อได้มันน่าจะเป็นเรื่องดีกับสังคมอะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วถ้าตอนเรื่องนี้ค่ะตอนที่เป็นละครนี่ถือว่ามันง่ายกว่าเรื่องกาหนมหรสพใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกาหนมันต้องมีแบบมีการฆาตกรรมมีความซับซ้อนเยอะมันแบบบางทีบางอย่างมันก็เอาออกอากาศไม่ได้แต่อย่างเรื่องนี้มันสามารถออกได้เต็มๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วว่าปรากฏว่าดวงแบบนี้ไม่มีจู่ว่าปรับเปลี่ยนเยอะกว่ากาหนมหรสพใช่ครับเพราะว่าดวงแบบนี้ไม่มีจู่เนี่ยจริงๆมันเป็นงานที่พูดถึงเรียกว่าอะไรจะพูดว่าการเมืองก็ได้มันพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้าดวงคลั่งไคล้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเหมือนพิธีกรเลยค่ะ ใช่ แต่ในที่สุดเนี่ย ในที่สุดเนี่ยระหว่างที่เขียนเนี่ยครับเราค่อยๆ ขุดไปเรื่อยๆว่าแล้วอะไรอ่ะที่ทำให้ตัวละครเนี้ยที่ทำให้คนไทยอ่ะเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มากๆเป็นคนที่แบบคือตัวละครเอกในเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจุ๋มมันจะบียอนไปกว่าคนปกติอ่ะมันจะถูกออกแบบมาให้เหมือนการ์ตูนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาตื่นนอนฉันควรจะก้าวขาข้างไหนลงจากเตียงดีถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบว่าเวลาไปทำงานก็ไม่ทำงานแบบเรียกว่าอะไรเข้างานสายตอนบ่ายก็เลิกเร็วเพื่อที่จะแอบไปบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาปลายปีก็เรียกว่าไงอ่ะจริงๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ดีเพราะว่าหนีบ่อยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าก็จะไปบวงสรวงว่าเนี่ยขอให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันดูตรรกะผิดเพี้ยนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ตอนเขียนเนี่ยเราก็มาขุดดูว่าเออเราอะไรที่มันทำให้คนแบบเนี้ยมันเป็นมันเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับในที่สุดเวลาที่เราหาเหตุผลสร้างตรรกะให้ตัวละครมันก็โยงกลับไปที่สังคมปัจจุบันของเราด้วยว่าสังคมเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีสวัสดิการไม่ค่อยมีอะไรที่รองรับคนเลยอ่ะแล้วก็การข้ามชนชั้นของคนจากสมมติว่าจากคนชนชั้นล่างหรือชนชั้นกลางค่อนไปทางล่างมันไม่สามารถข้ามไปเป็นคนแบบชนชั้นบนที่มีฐานะที่ดีมีเงินที่มั่นคงมีนู่นมีนี่มีนั่นอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบบเนี้ยทางเดียวที่เขาจะคิดว่ามันง่ายสุดที่จะข้ามไปได้ก็คือถูกหวยอ่ะพูดง่ายๆมันคือต้องใช้โชคอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าความขยันมันไม่ช่วยให้เราแบบ
ให้เราไปถึงตรงนั้นได้อย่างง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาว่าถ้าการเมืองดีถ้าสังคมของเราดีเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างพูดถึงเนี่ยแนวความคิดเรื่องของสายมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพอเอาไปทำเป็นละครเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องพยายามที่มันเกิดการปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องพยายามทำให้มันบาลานซ์กันเพราะว่ามันก็มีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเนาะในสังคมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องพยายามทำให้มันเรียกว่าอะไรอะเวทไม่ให้ต่อว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้แหลมคมมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เรื่องมันเรียกว่าอะไรเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีความตลกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นโควิดด้วยไงเขาก็ไม่อยากได้เรื่องที่มันเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆเรื่องนี้มันจะตลกช่วงแรกแต่พอช่วงที่นางเอกเริ่มเก็ทแล้วว่าปัญหาชีวิตของฉันคืออะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นดราม่าแบบดราม่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นชวนให้น่าติดตามมากตอนนี้ก็คือมันใกล้จะจบแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มใกล้จะจบแล้วในละครใครยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามดูได้นะคะคสำหรับหลังจากนี้หลังดิฉันเองนะคะตอนนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานก็ผ่านลอตเตอรี่ที่ออกมาก็คือตุ๊บกันไปนะคะน่าจะอินอยู่โอเคค่ะก็อยากจะให้อัปเดตผลงานการเขียนที่ตอนนี้จะได้รับการสร้างเป็นละครเรื่องต่อไปอะค่ะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าคุณมีปฏิหารนะครับแต่เรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนบอยเลิฟอะเป็นเรียกว่าสายวายเนอะค่ะก็เป็นอีกแนวนึงเลยที่ก็เป็นอีกชิ้นนึงเนอะที่ตอนแรกไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสามารถเป็นละครได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นแฟนตาซีค่อนข้างสูงแบบโต๊ะพูดได้เก้าอี้พูดได้คือทุกสิ่งในบ้านพูดได้หมดอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ตุ๊กตาหมีอยู่ดีก็กลายเป็นคนแล้วก็จะมีความสืบสวนหน่อยๆมีการสะท้อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับสะท้อนสังคมด้วยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดนี่ก็ต้องมีการปรับบทอีกไหมคะถ้าเกิดมันเกี่ยวกับสะท้อนสังคมอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าคือเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือ1เล่มเวลาไปเป็นละครเราไม่สามารถเอาทั้งหมดของมันไปเป็นคือเรียกว่าอะไร copy paste อย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นสื่อคนละแบบใช่ไหมครับแล้วเรื่องราวในหนังสือเล่มนึงเนี่ยบางทีมันไม่พอที่จะเป็นละครเรื่องนึงอ่ะที่ฉายแบบกี่ตอน20ตอนอะไรประมาณนี้นะครับบางทีถ้าเอาไปทำจริงๆมันอาจจะได้สัก 2-3 ตอนก็จบแล้วเพราะว่าเส้นเรื่องมีแค่นิดเดียวมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มตรงนั้นตัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจุดเริ่มต้นกำหนดที่จะมาเขียนเป็นเรื่องนี้ค่ะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะคุณหมีปฏิหารเนี่ยใช่ค่ะคุณหมีปฏิหารมันเริ่มมาจากกาหนมหรทึกก่อนคือในกาหนมหรทึกเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบคู่จิ้นอะคือแชนกับกะบีจริงๆมันในเรื่องเนี่ยมันถ้าในหนังสือนะครับมันออกอยู่แค่ไม่กี่ฉากเองแต่ว่าไอ้ด้วยความสัมพันธ์ที่กำกวมของมันเนี่ยมันทำให้คนแบบเฮ้ยพูดถึงตัวละครคู่นี้เยอะมากอะไรเงี้ยครับและยิ่งพอเป็นละครปุ๊บมันก็มีการต่อยอดแบบใส่ซีนเซิร์ฟเข้าไปอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มแบบเอ้ยชอบคู่นี้จังเลยแบบมาอยากให้เขียนคู่นี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมก็หยิบไอตัวโมเมนต์ของคู่เนี้ยเอามาเขียนต่อเป็นชื่อเรื่องว่าลิงพัดกลอนแต่ว่าเขาจะเรียกว่าอัลเทอร์เนทยูนิเวอร์สคือเหมือนเป็นจักรวาลอีกจักรวาลนึงที่เราไม่ได้อิงจากกาหนมหอทึกละจะอิงแค่ตัวละคร2ตัวนี้แต่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องสืบสวนเหมือนกันนะครับแต่2ตัวนี้มันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะจิ้นๆกันต่อไปแต่ในเรื่องก็ยังไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นอะไรคือให้คนอ่านไปตัดสินเอาเองอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากพอสมควรทีนี้ทางสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กตอนนั้นกำลังจะเปิดเรียกว่าอะไรสำนักพิมพ์ใหม่ที่เป็นสายวายนะครับบอยเลิฟก็คือ Deep Publishing ครับก็เลยชวนว่าแบบลองมาเขียนวายเต็มตัวไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับผมซึ่งเป็นคนงกอยู่แล้วเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาก็แบบโอเคสนใจถูกต้องแล้วก็รับปากไว้ก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งใกล้ๆเวลาที่จะต้องเขียนแล้วเราก็ไปลื้อพล็อตเก่าๆว่าเออเรามีอะไรที่จดๆเอาไว้บ้างที่สามารถเอามาเขียนได้ตอนนั้นก็ไปเจอเรื่องตอนนั้นก็ตั้งชื่อเรื่องว่าคุณมีปฏิหารเลยแต่ว่าตอนแรกสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องผู้ชายกับผู้หญิงไม่ใช่บอยเลิฟก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่ต้องรับผิดชอบแม่รับผิดชอบบ้านของตัวเองแม่ของเขาป่วยแล้วตัวผู้หญิงคนนี้
ดูเป็นคนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็ไม่เข้าใจเขาหรอกว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ก็จะมีเสียงแบบนินทานู่นนี่นั่นผู้หญิงดูเป็นคนที่สตรองมากแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ข้างในของเขาอะคือมันแบบมันโดนทำร้ายมาตลอดผู้หญิงคนนี้มีคนเดียวที่ตัวเองสามารถปรับทุกข์ได้คืออีตุ๊กตาหมีที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้ววันดีคืนดีตุ๊กตาหมีมันก็กลายร่างเป็นแบบเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันจะประมาณแบบนี้ครับแต่ด้วยความที่คือเรื่องมันเป็นเส้นรักเนาะไอตอนที่เราคิดเนี่ยมันเรายังเด็กพอสมควรอยู่แต่พอโตขึ้นเราก็จะเริ่มแบบเขียนไม่ได้แล้วเส้นรักใสๆใช่ไหมก็เลยเก็บเอาไว้ตลอดจนกระทั่งมีคำชักชวนเรื่องที่เอามาทำเป็นวายก็เลยลองคิดว่าเออพล็อตนี้มันน่าจะพอที่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องแบบบอยเลิฟได้พอลองปรับเปลี่ยนดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีเหตุผลมากกว่าตอนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงด้วยเพราะว่าด้วยบริบทของสังคมไทยครับผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ดีๆมีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็รับเลี้ยงกันต่อไปมันดูเป็นไปได้ยากอ่ะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายแล้วก็มีคนแปลกหน้าเข้ามามันพอที่จะเป็นไปได้ก็เลยแบบมันมีเหตุผลเหมือนกันก็เลยลองปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ดูแล้วก็ด้วยความที่เราเติบโตขึ้นเนาะเราไม่สามารถเขียนเรื่องที่มันใสแบบกิ้งหน่องอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็เลยใส่ดราม่าใส่ความเป็นวรรณกรรมเข้าไปมีการแบบพูดถึงบริบททางสังคมคือมันไม่ใช่สังคมวายยูโทเปียแบบที่เวลาเราดูแบบโซตัสอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่าตัวเอกบอกเพื่อนว่าเนี่ยฉันชอบอะไรนะตอนนั้นมันชื่อพี่อาทิตย์กับก้องภพใช่ไหมฉันชอบก้องภพเพื่อนๆก็แบบรับได้เลยว่าอ่ะตอนแรกเป็นผู้ชายอยู่ทำไมไปชอบผู้ชายวะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็หยิบไอ้ทั่วไอ้พวกปัญหาแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าจริงๆมันคือปัญหานะเราควรจะพูดถึงอะถ้าเราเขียนเรื่องแบบนี้ก็เอามาใส่ในเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นการสะท้อนถึงการกดทับทางเพศทางสังคมเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่มันทำให้เกิดผลตามมาต่างๆนานาแล้วตอนที่เราคิดเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่การเมืองหรืออะไรต่างๆค่อนข้างรุนแรงเนอะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันสามารถสะท้อนได้ไปถึงในระดับนั้นเลยของการที่เราไม่สามารถพูดความจริงหรือว่าพูดในสิ่งที่เราต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วคุณปราบคิดว่าหลังจากที่ผลงานออกไปเนี่ย คิดว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนสังคมเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้สังคมมันดีขึ้นไหมคะคือจริงๆหนังสือหรือนิยายเนี่ยมันก็ถือเป็นศิลปะเนอะศิลปะเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรทั้งสิ้น มันคือเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกหรือความเรียกว่าอินเนอร์ของศิลปินแค่นั้นแหละเอาจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นสื่อที่เรามีพื้นที่อ่ะที่สามารถบอกกับคนได้อ่ะมันคงดีถ้าเราสามารถพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คนตระหนักหรือฉุกคิดได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานของผมในทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยแทรกใส่เข้าไปตลอดใช่แล้วก็บางทีคือผมมองว่าคนอ่านของเราเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนเราอะเวลาเราเขียนงานชิ้นหนึ่งอะมันกลายเป็นการสนทนากับเพื่อนของเราเวลาเราใส่อะไรลงไปแล้วพอสมมติเขาอ่านจบแล้วเขาแบบเออตรงเนี้ยเขาคิดแบบนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันอะผมรู้สึกว่าเออมันทำให้เราต่างคนต่างโตขึ้นแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรรับรู้มุมมองใหม่ๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็อย่างที่กล่าวมาว่าคุณปราบจะมีการแต่งนิยายในหลากหลายสไตล์แบบนี้เท่ากับว่าแต่ละสไตล์เนี่ยก็ต้องมีแฟนคลับของแต่ละกลุ่มประเภทอยู่ถูกไหมคะแล้วอย่างตอนที่แบบตอนแรกอาจจะเป็นกาหนออกมาก็อาจจะมีแฟนคลับของกาหนที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนแล้วอยู่คุณปราบมาออกผลงานที่แบบรักใส่กิ้งกุ้งกิ้งอย่างเงี้ยแล้วฝั่งที่อยู่แบบกาหนแบบอ้าวเขามีงงหรือแบบอะไรอย่างงี้กันบ้างไหมคะช่วงแรกๆก็มีเหมือนกันเคยถูกทักประมาณว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนนามปากกาไปเลย แบบเขาจะได้ไม่ต้องมาตาม อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะได้ไม่ต้องงงว่าตกลงเขียนเรื่องแนวไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าในที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นงานสืบสวนหรือว่างานรักงานบอยเลิฟงานผีอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดมันก็คือตัวของเราอะมันมีบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อถึงคนอ่านอยู่เสมอทุกชิ้นเลยไม่ว่าหน้าเล่มมันจะอย่างเงี้ยแบบใสๆดูแบบสีสันฉูดฉาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดมันก็พูดถึงบางอย่างที่หนักที่เราอยากจะพูดบางทีอาจจะไม่หนักก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดเหมือนกันงานสืบสวนก็มีสิ่งที่เราอยากจะพูดเหมือนกันมันก็คือตัวตนของเราอะไรประมาณนี้ครับหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมีคนอ่านที่
ติดตามงานของเรามาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเริ่มแบบรู้ทางแล้วว่าปากมันจะแบบเนี้ยคือถึงแม้ว่าหน้าฉากมันจะดูแบบใสๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆข้างในมันไม่อย่างนั้นหรอกมันจะมีอะไรแน่นอนอะไรเงี้ยครับเหมือนสุดท้ายแล้วก็ยังจะมีกลิ่นของความเป็นคุณปากอยู่ถูกต้องครับมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนกันอะในที่สุดพอเขาอ่านจบเขาก็จะมาคุยกันว่าเออเรื่องนี้มันมีบทสนทนาอะไรประมาณอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะแล้วตอนนี้พูดถึงอาชีพกันบ้างครับตอนนี้คือคุณปราบเป็นนักเขียนอย่างเดียวเลยป่ะคะใช่ครับก็ผมลาออกจากงานมาประมาณ4ปีแล้วครับเนี่ยสิ้นเดือนนี้ก็ปีที่4แล้วก็คือก่อนอันนี้ทำอาชีพอะไรนะคะตอนแรกทำงานเป็นเหมือนฝ่าย HR แต่ว่าจัดเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ อยู่ในบริษัทของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งครับแล้วก็เขียนหนังสือในคือบริษัทของผมมันจะดีอย่างนึงตรงที่ทุกคนจะมีวัฒนธรรมว่าเวลางานคือเวลางานพอจบงานแล้วคือจบงานจะไม่ค่อยมีการแบบเธอต้องทำโอทีนะหรือแบบว่าวันเสาร์อาทิตย์ต้องแบบโทรตามมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แบบนั้นก็เพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่อนข้างมีเวลาในการทำงานอดิเรกหรืออะไรเงี้ยของเราไปครับก็คือเหมือนกับทำให้เราแบ่งเวลาในการแบบงานอดิเรกกับงานหลักก็คือแบ่งเวลาได้ใช่ครับใช่ไหมคะโอเคแล้วก็อย่างตอนที่จะเขียนนิยายออกมาค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องมีการปรับมูดก่อนไหมคะอย่างเช่นแบบบางคนอาจจะต้องแบบตื่นเช้ามาจิบกาแฟเปิดเพลงคออะไรแบบนี้ค่ะมีไหมคะคือคนอื่นอาจจะมีแต่ผมเนี่ยไม่มีเลยครับเออเหรอเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าเวลาผมสมัยก่อนที่ทำงานทำงานเลิกงานห้าโมงกว่าจะฝ่าแบบการจราจรอะไรเงี้ยกลับถึงบ้านในเวลาหกโมงมันยากที่เราจะมาปรับมูดอะครับนึกออกมั้ยเออปรับไม่ทันด้วยแล้วมันปรับไม่ทันใช่มันจะไม่มีเวลาเหลืออยู่อย่างสมมติว่าตอนนั้นเขียนการขนมหอระทึกอยู่อย่างเงี้ยมันมีเวลาน้อยมากๆเพราะฉะนั้นมันเราไม่สามารถสร้างอารมณ์หรือรออารมณ์ได้ตารางงานของเราคือแน่นมากมาถึงเราต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเพื่อที่จะเขียนเรื่องต่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ตอนสมัยนั้นนะเวลาเราอยู่บนรถไฟฟ้าผมจะต้องตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าเรานั่งรถไฟฟ้าเที่ยวนึงอะจะต้องคิดไอเดียอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นเราจะต้องจับคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่บนรถไฟฟ้าเพื่อที่จะมาเขียนอะไรได้เป็นต้นหรือว่าตอนที่เขียนกาหนอยู่ก็จะต้องนั่งทำเขาเรียกว่าทรีทเมนต์นะครับทรีทเมนต์คือเป็นเหมือนเรื่องย่อในแต่ละฉากก็นั่งเขียนแบบเรื่องย่อเพื่อที่จะกลับบ้านปุ๊บเราสามารถเอาเรื่องย่อมาเขียนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบรับส่งลูกกันไปตลอดมันจะไม่มีเหมือนแบบว่าชิวๆอะไรไม่มีหรืออย่างทุกวันนี้นั่งทำงานอยู่ที่บ้านตลอดใช่ไหมครับตื่นเช้ามาก็ต้องเขียนไปเรื่อยๆจนแบบบางที4 โมง5 โมงบางทีถึงแบบ3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขียนไปเรื่อยๆจนหมดวันเพื่อที่จะไล่ตามเดดไลน์ให้ทันอย่างเงี้ยก็คือเหมือนการเขียนของเราเนี่ยมันจะมีมันกลายเป็นงานประจำใช่ครับมันกลายเป็นงานประจำโอเคแล้วมันมีช่วงบางช่วงไหนไหมคะที่เราแบบโหคิดไม่ออกเลยตันจังเลยอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเรียกว่าไงมันจะไม่ได้ตันผมไม่แน่ใจว่าตันของความหมายของทุกคนมันจะเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมวิเคราะห์เป็น2 อย่างอย่างแรกมันเกิดจากการที่สมมติว่าเวลาเราจะเขียนเรื่องใหม่เราต้องทำเรื่องย่อเพื่อที่จะส่งสำนักพิมพ์หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะแบบกลวงๆนึกไม่ออกว่ามันควรจะเป็นยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีแก้ในขั้นตอนประมาณนี้ก็จะใช้วิธีการหาข้อมูลเป็นสายข้อมูลก็จะหาข้อมูลให้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยครับพอเราหาข้อมูลกว้างๆออกไปเนี่ยเราจะเจอจุดที่มันเรียกว่าอะไรเชื่อมต่อกับเราแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้แบบเฮ้ยตรงนี้มันสปาร์กอ่ะมันจากสมมติว่าเป็นพื้นๆทั่วไปเราจะไปเจอเหมือนแบบเป็นเหมือนก้อนหินทั่วไปที่มันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเพชรอะแบบว่ามันสะท้อนแสงเข้าตาเราก็จะหยิบไปพวกแบบนี้ครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้หรืออีกแบบนึงก็จะเป็นช่วงที่เขียนไปแล้วเนี่ยเขียนแบบไปครึ่งเรื่องแล้วสมมติแล้วก็ไปต่อไม่ได้ทั้งที่บางทีเราก็มีเนื้อเรื่องแล้วนะแต่ก็ไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่มั่นใจของตัวเองไม่มั่นใจว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาแล้วมันจะไปทำแบบนั้นได้จริงๆหรอหรือบางทีไม่มั่นใจว่าเส้นเรื่องนี้มันควรจะไปทางนั้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอเริ่มไม่มั่นใจปุ๊บมันจะเขียนไม่ได้เพราะมันจะเริ่มแบบ
เอ๊ะจริงปะวะจริงปะวะอะไรเงี้ยขึ้นมาใช่ทุกครั้งอาจจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ปัญหาที่มักจะเจอนะครับวิธีการแก้ของตัวเองก็เลยจะเป็นประมาณว่าต้องกลับมานั่งเขียนในกระดาษทดก่อนคือเขียนเป็นแผนภูมิหรือเขียนเป็นแบบmind map อะว่าตัวละครตัวนี้เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตของเขามาบ้างแล้วต่อไปเนี่ยเราตั้งใจจะให้เขาไปเจออะไรแล้วเราก็ต้องนั่งคิดอะว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตมาแบบนี้แล้วอะไรวะที่มันจะทำให้เราตัดสินใจไปทำแบบนั้นเราต้องไปขุดปมหลังของเขามาว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ซัพพอร์ตพอเราเริ่มมองภาพชัดขึ้นเราจะเห็นเส้นทางที่มันแบบทำให้เรามั่นใจว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ตัวละครตัวนี้แบบตอนแรกทะเลาะกับคนนี้อยู่ดีไปจูบปากกันละมันต้องมีบางอย่างที่กระตุ้นให้เขาอะเรียกว่าอะไรมองเห็นข้อดีของคนนี้ถึงทำแบบนั้นได้ก็จะใช้วิธีการแบบนี้ครับหรือบางทีถ้าเป็นแบบไม่มีอารมณ์เลยจริงๆอย่างเงี้ยครับก็จะพักไปก่อนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแบบนั้นมันมีเหมือนกันที่เหนื่อยหรือว่าไม่มีอารมณ์แต่สุดท้ายด้วยเดดไลน์ที่มันรอเราอยู่เราก็จะต้องทำให้ได้เราก็คือต้องไฟต่อไปอะไรแบบนี้ใช่ครับคือผมจะ process งานของตัวเองด้วยวิธีการแบบว่าวันนึงจะต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย3หน้า A4 อย่างน้อยอะไรเงี้ยนะ3หน้าดูน้อยเนาะแต่ว่าจริงๆกว่าบางซีนหรือบางฉากเนี่ยกว่าที่จะได้3หน้ามันยากมากเลยเพราะว่าเราต้องไปหาข้อมูลบางเรื่องนี่แบบทั้งโทรหาคนนู้นคนนี้หรือแบบว่าไปเซิร์ชก็แล้วไปหาห้องสมุดก็แล้วยังหาไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องมานั่งแบบจินตนาการว่าจะข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัวร์ไว้จะหลบเลี่ยงยังไงไม่ให้มันแบบว่ามันผิดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางซีนก็จะเป็นฉากที่แบบโดยเฉพาะพวกสืบสวนสอบสวนเนาะสมมติเราเขียนแค่ตัวละครตัวนึงอะเดินจากหน้าบ้านไปหน้าปากซอยแค่นี้มันดูเหมือนง่ายแต่ว่าระหว่างทางมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแบบตัวนั้นค่ะคนนี้ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วคนนี้จะต้องไปเจออันนั้นมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับละเอียดเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราจะต้องเขียนในกระดาษทดก่อนแล้วต้องคิดจนแบบจนตกผลึกอะว่าเออมันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเราเขียนแค่อีฉากเล็กๆแค่นี้ได้ว่าแบบเดินจากในบ้านไปหน้าปากซอยแค่นี้เออเพราะฉะนั้นอีที่บอกว่า3หน้าเนี่ยดูมันน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยหรือว่าอย่างบางทีถ้ามันเป็นฉากที่ง่ายก็จะเขียนต่อไปเลยวันนั้นแบบ4หน้า5หน้า7หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามตุนๆเอาไว้ใช่ครับแต่ว่าจะพยายามไม่ให้น้อยกว่า3หน้าในแต่ละวันครับอืมก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยนักเขียนบางคนอาจจะแบบบางทีไปผูกปมไว้เยอะมากพอสุดท้ายดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆลืมปมบางปม อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบเออขึ้นมาแล้วแบบอ้าวแล้วตรงนี้ล่ะยังไงอะไรอย่างงี้ก็เคยมีปัญหาแบบนี้ขึ้นก็เคยมีแต่ว่าจะใช้วิธีคือคนตรวจงานที่ดีที่สุดไม่ใช่พี่บก.หรือใครๆทั้งสิ้นนะครับคนตรวจงานที่ดีที่สุดคือตัวเองผมก็จะอย่างเงี้ยบางทีเราเขียนจบแล้วเราส่งงานให้บก.แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขียนจบแล้วหมายถึงว่าเขียนจบแล้วแล้วก็แก้อะไรอย่างนี้จนเสร็จแล้วด้วยนะปรากฏว่าส่งให้พี่บก.ปุ๊บพี่บก.อ่ะแก้นู่นนี่นั่นตรงนี้เขียนผิดนะตรงนั้นตกหล่นอะไรเงี้ยพอส่งกลับมาถ้าเป็นบางคนเขาก็จะแบบอ่ะเชื่อจบอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั่งไล่อ่านใหม่ทั้งหมดแล้วก็เราต้องดูเช็คสถานการณ์ดูปมของเรื่องดูคำถามบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างการอ่านอย่างเงี้ยครับบางอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราข้ามอะไรไปอ่ะไอตอนที่เราเขียนมันเหมือนเราจมอยู่กับเรื่องเราจะมองไม่เห็นแต่เวลาที่เราถอยออกมาเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะหรือว่าสมมติว่าเราวางเรียกว่าอะไรวางเงื่อนงำบางอย่างเอาไว้แล้วเราไม่ได้แก้อะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้เฉลยว่าตกลงมันเป็นยังไงพวกนี้เราจะต้องจดไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะมาไล่ตอบทั้งหมดหรือว่าบางอย่างที่เราวางเงื่อนงำเราไม่ได้ตั้งใจจะตอบมันก็จะต้องมีการตอบบางอย่างอ่ะที่ทำให้รู้ว่าพร้อมเป็นแบบคือหมายถึงว่าให้คนอ่านเขาจินตนาการต่อได้ว่าอันเนี้ยมันถูกวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คุณคิดต่อไม่ใช่เราลืมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นครับแล้วผมจะเป็นคนที่ทำงานด้วย Excel เยอะอ่ะค่ะคือโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ได้จบมาทางการเขียนนะครับจบมาทางการบริหารก็จะใช้วิธีเขียนหนังสือด้วย Excel ยังไงก็คือหมายความว่าสมมติว่าปูมของตัวละครผมจะต้องเขียนแบบตัวละครตัวนี้เกิดเมื่อปี2529สมมติแล้วก็ไล่ปีมาเลยแล้วก็เหมือนแกนนอนก็จะเป็นปีนะส่วนแกนตั้งก็จะเป็นชื่อตัวละครแต่ละตัวให้นึกภาพตามนะครับแล้วมันก็จะครอสกันนึกออกมั้ยว่าแบบสมมติปีเดียวกันตัวละครตัวนี้สมมติพ่อเสียชีวิตอีกตัวนึงพ่อเป็นคนขับรถชนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำใ
ช็คข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรืออย่างเนื้อเรื่องในเรื่องก็จะทำ Excel อีกว่าแบบวันที่เท่านี้เวลา 7:00 นตัวละครตัวนี้กำลังเดินไปหน้าปากซอยที่เมื่อกี้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเวลา 7:00 นตัวละครตัวนึงกำลังฆ่าคนอยู่ข้างซอยข้างๆและตัวละครที่เดินไปหน้าปากซอยมันจะต้องได้ยินเสียงเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาเป็นพยานในตอนจบอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราต้องทำละเอียดถึงขั้นนั้นเพื่อที่จะเราสามารถกลับมาเช็คตัวเองได้เพราะว่าบางทีคนอ่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้แต่ว่าเราเขียนเราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราใส่คำคำนี้ลงไปเพื่ออะไรทุกคำต้องมีความหมายหมดอะไรเงี้ยครับเหมือนกับประมาณว่าคนอ่านเองเนี่ยก็ต้องคอยจดเขาเรียกว่าเหมือนแบบจำทุกรายละเอียดคืออ่านข้ามไม่อ่านข้ามนี่คือพลาดเลยนะคะ อ่านข้ามนี่คือแบบงงเลยต้องตั้งใจเลยมีเรื่องพวกสืบสวนเนี่ยคนอ่านของผมจะแบบเหมือนอ่านไปด้วยแล้วเขียนไปด้วยต้องมีกระดาษพดไปด้วยว่าตัวนี้ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคนอ่านสมมติคนอ่านกาหนก็ต้องมีการแบบเปิดแมปจ้าการใช่ใช่ตัวนี้อย่างนี้นะโอเคแล้วคนอ่านทุกวันนี้คือเก่งมากแล้วก็ละเอียดมากอย่างของผมเองผมเคยเขียนเรื่องลิงพาดกลอนแล้วตอนนั้นเขียนไปด้วยแล้วก็ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับปกติผมจะเขียนจนจบก่อนแล้วค่อยเผยแพร่เพราะว่างานสืบสวนมันจะเป็นงานที่อย่างที่บอกเนี่ยมันยากมันบางทีมันจะตกหล่นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนจนจบเลยแล้วเรารู้ว่ามีอะไรตกหล่นแล้วเราแก้ทีเดียวให้จบอ่ะมันจะง่ายกว่าแต่ตอนนั้นมันมีเหตุที่ทำให้ต้องเขียนไปด้วยเผยแพร่ไปด้วยเราก็จะเริ่มแบบเราตกหล่นอะไรไม่ได้เพราะเรากลับไปแก้ไม่ได้แล้วแล้วคนอ่านก็จะแบบอ่านไปด้วยแล้วก็จะคาดการไปด้วยคนนี้คนร้ายแน่เลยเงื่อนงำอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าผมเขียนไปไม่กี่ตอนคนอ่านจับได้แล้วอะว่าอันนี้คือเงื่อนงำนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องคือเราต้องไปไกลกว่าเขาอะในการเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เดี๋ยวนี้คนนักเขาเรียกว่านักสืบมีอาชีพเป็นนักสืบกันนักสืบถึงทองโอเคค่ะแล้วก็ผลงานของคุณปราบเนี่ยเยอะมากตอนนี้มีผลงานไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะไม่มีชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาเราเขียนงานเนี่ยมันก็จะเราต้องชอบทุกงานเราถึงจะสามารถทำออกมาได้หรือเราก็จะมีส่วนที่ไม่ชอบในทุกงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าบางทีเรากลับไปอ่านแล้วเอ้ยตรงนี้เราถ้าเป็นทุกวันนี้เราจะไม่เขียนแบบนั้นเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือเหมือนเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยให้อ่านพันรอบก็แก้พันรอบถูกต้องในเวลาที่เราแก้เพื่อที่จะส่งงานนะมันจะดีที่สุดณเวลานั้นเราจะพูดแบบนี้แต่ว่าเวลาเรากลับไปอ่านในคือทุกเวลาทุกวันเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเราโตขึ้นเราจะไม่สามารถคิดแบบเดิมได้ครับบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราคิดดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าพอมาทุกวันนี้เราโตกว่านั้นเราจะมองเห็นว่าเออเราไม่น่าเขียนแบบนั้นเลยหรือว่าถ้าเป็นตอนนี้เรารู้วิธีที่จะเขียนให้มันสนุกกว่านั้นหรือแหลมคมมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในที่สุดแล้วผมก็จะถ้ามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบเฮ้ยผิดพลาดหรือแบบว่าเรียกว่าอะไรมันตกหล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่มีการพิมพ์ซ้ําใหม่เนี่ยก็พยายามจะไม่แก้เพราะว่าเรียกว่าอะไรเราก็จะมองเห็นประวัติศาสตร์ของตัวเองอะว่าเมื่อก่อนเราเขียนแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าเราเติบโตไปมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนผลงานเราก็เหมือนเป็นเหมือนเติบโตไปพร้อมกับเราถูกต้องใช่ครับมันก็จะมีเหมือนกันที่บางทีแบบวันนี้คนอ่านคนนี้ชมเข้ามาว่าเฮ้ยชอบเรื่องนี้จังเลยเราก็จะชอบเรื่องนั้นมากเป็นพิเศษสำหรับวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่ามีคนติเรื่องนี้เข้ามาวันนั้นเราก็จะไม่ชอบเรื่องนั้นก็จะน้อยเรื่องนี้ไปก็จะประมาณอย่างนั้นครับก็คือเหมือนขึ้นอยู่กับคนผู้อ่านเลยตอนนี้ซึ่งจริงๆไม่ดีนะมันไม่เหมือนเราแบบหวั่นไหวไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับค่ะเราแล้วอย่างตอนนี้ก็คือเป็นอาชีพก็คือเป็นนักเขียนอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเรียกว่าเรามีเวลาเต็มที่กับการเขียนแหละแล้วเรามีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะใช่ไหมครับแรงบันดาลใจเนี่ยเดดไลน์เป็นตัวที่สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนทุกๆวันสำหรับเราครับเดดไลน์ Deadline นี่มันไม่ใช่แค่เวลานะแต่เดดไลน์หมายถึงว่าบางทีแบบเราจำกัดจำนวน3หน้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเดดไลน์สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันก็คือเหมือนเราตั้งขึ้นมาเองใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพอเวลาที่เรามาทำงานเป็นงานหลักแล้วอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถรอเวลาได้ว่าไม่สามารถรออารมณ์ได้ว่าแบบเฮ้ยเรารอให้ท้องฟ้าเป็นสีชมพูก่อนเพื่อเราจะเขียนเรื่องรักหรือแบบว่ามีกลิ่นดอกไม้โชยมาเพื่อเราจะเขียนเรื่องแบบตัวละครเดินเข้าไปในดงดอกไม้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ตัวเองมีวินัยในการที่จะเขียนเวลาการเขียนเนี่ยพอเราเริ่มแบบเรียกว่าอะไรจะพิมพ์ปุ๊บอะ
เรามูดมันจะต้องมาแล้วเราจะต้องรู้ว่าตัวละครนี้มันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขากำลังจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้ครับส่วนตัวเนี่ยก็จะใช้เทคนิคอย่างที่บอกว่ามีการทำทรีทเมนต์คือเรื่องย่อในแต่ละฉากหรือว่ามีข้อมูลซัพพอร์ตในพวก Excel ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลับไปดูว่าตอนนี้เรื่องมันถึงตรงไหนแล้วหรือว่าเรากำลังจะพูดอะไรเรากำลังจะหลอกอะไรคนอ่านเรากำลังจะใส่เงื่อนงำอะไรอะไรเงี้ยพอเราเริ่มอินไปกับมันปุ๊บอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถเขียนต่อได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเราเขียนมาหลายแนวมากแล้วนะคะแล้วตอนนี้มีแนวไหนยังไม่ได้เขียนบ้างไหมคะจริงๆมีอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้เขียนเลยครับผมมามองว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องจีนเข้ามาในไทยเยอะใช่ไหมครับใช่เรื่องจีนทั้งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าแนวแบบอะไรแบบมากกว่ารักที่ของสำนักพิมพ์แจงใสที่เป็นแบบเรื่องรักกันแต่เป็นจีนสมัยโบราณหรือว่าเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นแบบสืบสวนเรื่องวายอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นแบบจีนสมัยโบราณผมรู้สึกว่าเราอยากเขียนเรื่องที่มันเป็นไทยบ้างอ่ะสมมติว่าเราเขียนเรื่องที่เป็นจักรวงของไทยได้ไหมแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องแบบนั้นแล้วก็ให้คนอ่านอินด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ที่คิดมาตลอดแต่ก็ยังแบบยังนึกไม่ออกว่าจะทำแบบไหนแล้วก็มันยังไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะเขียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีจริงๆมีอีกหลายแนวที่อยากจะทำครับก็คือมีเหมือนมีแพลนยาวๆไว้ก่อนตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณว่าเวลาเราเขียนเรื่องนึงเนี่ยเราจะอยากเขียนอีกเรื่องนึงมากเลยแต่ว่าพอไปขยับไปเขียนเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะอยากจะเขียนอีกเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตลอดครับก็เหมือนประมาณว่าตอนนี้คุณปากก็จะมีพล็อตในหัวเนี่ยเป็นล้านใช่ๆก็จะใช้วิธีจริงๆมันเป็นปัญหาสำคัญของคนเขียนเหมือนกันนะครับคือนักเขียนใหม่มักจะชอบแบบว่ายังเขียนเรื่องนึงไม่จบแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราออกไปเจอนู่นนี่นั่นดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดแบบเฮ้ยไอเดียว่าเรื่องนี้น่าเขียนเนาะเราก็พักเรื่องเก่าไว้ก็ไปเขียนเรื่องอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันจะทำให้เรื่องไม่จบสักเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เมื่อก่อนก็เคยเจอหลังจากนั้นก็จะใช้วิธีว่าหลังจากนั้นหมายถึงตอนที่ยังไม่มีเดทไลน์ด้วยนะ เพราะว่าเดทไลน์นี่เป็นตัวบังคับที่เราจะต้องเขียนให้จบใช่ไหมครับแต่ตอนที่เรายังไม่มีเดทไลน์บังคับเนี่ยเราก็จะบังคับตัวเองแทนว่าเราจะต้องเขียนแต่ละเรื่องให้จบทีละเรื่องทำยังไงก็คือว่าบางทีเรามีไอเดียใหม่ๆเข้ามาก็จริงเราจะใช้วิธีการแบบจดโน้ตเอาไว้ก่อนจดแบบสมมติว่าบางทีเป็นฉากก็เขียนแค่ฉากนั้นโน้ตเล็กๆเอาไว้ก่อนแต่จะยังไม่ข้ามไปเขียนเรื่องนั้นโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับคือต้องเขียนเรื่องเก่าให้จบก่อนแล้วจากนั้นพอสมมติว่าเรื่องเก่าเรื่องนี้จบแล้วอารมณ์ที่เราอยากจะเขียนเรื่องนั้นยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เราก็ไปเขียนเรื่องนั้นแต่ถ้าไม่อยู่เราก็อาจจะไปเขียนเรื่องอื่นก่อนเพื่อที่จะรอสักวันนึงที่แบบฟ้าเปิดเราก็กลับไปเขียนเรื่องไอ้ที่เราค้างเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็เหมือนคุณปราบจะตอบไปแล้วเหมือนกันเรื่องเทคนิคในการเขียนเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันถึงแม้ว่าเป็นหนังสือมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นหนังสือมากแล้วมันจะเป็นในรูปแบบของอีบุ๊กแทนอะไรแบบนี้นะหรือว่าลงไปตามเว็บไซต์เป็นตอนๆใช่นักเขียนในยุคนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้ฝากเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนอาจจะคุณปราบอาจจะอธิบายไปแล้วแหละว่าจะต้องมีเดดไลน์อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ฝากอีกทีนึงค่ะมักจะมีคนถามว่าถ้าอยากเขียนหนังสือต้องทำยังไงครับสำหรับผมอะง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าคุณอยากเขียนเมื่อไหร่คุณก็เขียนแค่นั้นเองคือทุกคนเนี่ยจะมีทักษะในการพูดอยู่แล้วถูกไหมเราก็เอาไอ้สิ่งที่เราพูดมาเขียนลงในกระดาษหรือว่าพิมพ์ลงในคือเดี๋ยวนี้มี Facebook มี Twitter อะไรอย่างนี้เนาะทุกอย่างมันคือการสื่อสารทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มันมีหนังสือที่สุดท้ายบางทีเอาคำคมอะไรอย่างนี้ใน Twitter สั้นๆก็เอาไปรวมเป็นหนังสือก็มีเหมือนกันหรือว่าจากเพจอะไรเงี้ยก็เอาไปเขียนก็มีเหมือนกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมง่ายๆที่สุดเลยคือคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนแค่นั้นเองแล้วพอเราเขียนไปเรื่อยๆมันจะมีกระบวนการการเรียนรู้เราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยภาษาเรายังไม่สวยข้อมูลเรายังไม่แน่นหรือบางคนถ้าเขียนเป็นนิยายมันอาจจะยังไม่สนุกบางทีเราออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารักในสิ่งนั้นนะเราจะเริ่มมองหาวิธีการพัฒนาตัวเองถ้าคุณรักในการเขียนนิยายคุณก็อาจจะชอบการอ่านด้วยถูกไหมครับมันถึงทำให้เกิดการรักก็อ่านหนังสือเยอะๆแล้วเวลาอ่านก็สังเกตวิธีการใช้คำของเขาวิธีการแบ่งย่อหน้าวิธีการเว้นวรรควิธีการดำเนินเรื่องการเปิดเรื่องการจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราค่อยเก็ตอะว่าอ๋ออันนี้คือแบบนี้เป็นแบบนี้หรือบางทีก็ไปอ่านหนังสือที่มันช่วยเรียกว่าอะไรบอกเทคนิคชัดๆก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีหนังสือหรือแบบตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีเทคนิคการเขียนนิยายการเขียนหนังสืออะไรทั่วไปอะเยอะมากเลยครับในยุคที่ผมเป็นเด็กอะยังไม่ค่อยมีนะผมไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยจนกระทั่งมาเขียนกาหนเนี่ยกลายเป็นว่าพอเขียนแล้วมีกาหนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นถึงจะเริ่มไปเรียนเริ่มอ่านอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นครับใช่เพราะว่าเหมือนในยุคมินเองช่วงนั้นมินอยู่มา
ช่วงเขาเรียนนะช่วงเด็กดีอะค่ะครับตอนนั้นเนี่ยมินจะอยู่ประมาณมอต้นครับใช่มอต้นคือช่วงนั้นมินก็เป็นหนึ่งคนที่แบบอุ้ยเห็นเขาเขียนกันก็คือไปเขียนตามด้วยก็ไปลงเด็กดีด้วยแต่ก็คือก็มีปัญหาเหมือนกันคือเขียนไปบ้างตันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปต่อไม่ได้ครับก็มีเหมือนกันแต่ก็คือหลักๆก็คือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจตัวเองเพิ่มแล้วก็ใช้เทคนิคคุณปราบก็ได้นะคะมีเดดไลน์อันนี้จะเป็นการบังคับเรามากๆเลยโอเคแล้วก็คุณปราบมีแง่คิดหรือมุมมองอะไรอื่นๆที่จะฝากให้กับคนที่จะอยากเป็นนักเขียนไหมคะค่ะจริงๆคนเขียนหนังสือทุกวันนี้มันเรียกว่าอะไรสื่อหลายสื่อเนาะมันพูดถึงเรียกว่าอะไรดินแดนในอุดมคติค่อนข้างเยอะค่ะบอกว่าอันนี้เขียนอันนี้สื่อความคิดไม่ดีเลยอันนั้นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยบางทีมันล้อมให้เราไม่กล้าเขียนผมเข้าใจนะคนสมัยเนี้ยบางทีเหมือนแบบเขียนแล้วกลัวคนมาด่าเราหรือว่าอะไรประมาณนี้มันเยอะง่ายๆก็คือเขียนในสิ่งที่อยากเขียนก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยๆรับสารเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตไปกับสังคมอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆปรับงานของเราให้มันเรียกว่าอะไรมีสาระให้มันพูดในสิ่งที่ควรจะพูดมากขึ้นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเสียงของตัวเองคือสำคัญที่สุดคุณต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนอย่าไปให้ค่ากับคนที่พูดอะไรที่มันไม่ดีกับงานของคุณนะบางเดี๋ยวนี้มันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าสื่อทุกอย่างมันไหลเข้ามาในตัวเราทั้งนั้นนะครับคนเขียนหนังสือสมัยนี้ผมจะเจอปัญหาจะเจอเสียงที่พูดถึงปัญหาแบบค่อนข้างเยอะในแง่นี้ประมาณว่าเฮ้ยไม่กล้าเขียนจังเขียนแล้วเดี๋ยวกลัวโดนด่าเขียนแล้วกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ผมรู้สึกว่าก็เขียนไปก่อนแล้วก็สมมติว่ามันเขียนแล้วยังไม่ดีก็อาจจะยังไม่ต้องเผยแพร่หรือว่าเผยแพร่แล้วเราได้รับข้อติก็ค่อยๆเอามาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนค่อยๆปรับไปใช่คือทุกคนไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดไม่ได้รู้ทุกอย่างมาตั้งแต่แม้แต่ตัวผมเองเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงแบบเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีเลยตรงนั้นไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฟังว่ามันไม่ดีจริงไหมหรือว่าเฮ้ยในมุมมองของเขาอาจจะมองต่างจากเราอาจจะมองในส่วนที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่าก็บางทีมันก็มีตัวละครบางตัวที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสังคมแบบนั้นแบบจริงๆอ่ะเราใช้วิธีการแบบเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังเอื้อมไปไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยเสียงพวกนี้ในการมองหาลู่ทางในการเติบโตของเราต่อไปจริงๆฟีดแบคอ่ะมันช่วยเราในการที่จะพัฒนาแล้วก็หาทางเดินต่อไปการที่เราเดินมืดๆมัวๆอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดว่าเราจะกล้าเดินต่อไปยังไงมากกว่าครับคือเหมือนเราก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนมีเปลวเทียนนำแสงด้วยเหมือนคติของรามนะคะแล้วก็ต้องเหมือนมีตัวอะไรชักนำให้เราแบบมีเส้นทางของเราได้นะคะโอเคเดี๋ยวขอเชิญคุณปราบฝากผลงานตอนนี้หน่อยนะคะว่ามีคุณปราบมีผลงานอะไรบ้างค่ะครับตอนนี้ก็มีละครนะครับดวงแบบนี้ไม่มีจูนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยแล้วหนังสือมันเป็นยังไงก็ลองอ่านหนังสือดูเพราะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ออกมาก็คือเรื่องนี้เนาะเรื่องลับริมบังกะโลนะครับอันนี้เพิ่งออกไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองก็จะเป็นเรื่องของมันมีความเป็นสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วก็จะค่อนข้างแบบตลกปกฮาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของแบบคนที่โกหกหลอกกันเองหลอกกันไปหลอกกันมาอยู่ในพื้นที่ปิดที่เป็นแบบบังกะโลแห่งหนึ่งที่อยู่ในเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วอย่างเขียนเรื่องนี้นี่คุณปราบต้องลงไปเกาะช้างอีกด้วยป่ะคะจริงๆอ่ะควรจะต้องไปแต่ว่าตอนนั้นดันติดโควิดก็เลยไปไม่ได้คือเราต้องหาข้อมูลเองแบบคือผมเคยไปเมื่อสมัยเด็กๆเราก็ต้องแบบลื้อความทรงจำทุกอย่างมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาข้อมูลจาก Google หารูปหารีวิวคนที่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่โอ้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะที่ว่าพอนึกว่าแบบปกตินึกว่าแบบนักเขียนที่จะเขียนเรื่องอะไรได้ต้องแบบลงไปดูพื้นที่จริงไปศึกษาของจริงอันนี้คือถ้าเป็นไปได้ก็จะควรจะต้องทำแบบนั้นใช่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าเฮ้ยจะเป็นช่วงพักผ่อนของเราด้วยก็คือไปแล้วก็ชิลๆไปนั่งเขียนริมทะเลไม่ใช่โควิดครับก็คือนั่งเขียนอยู่บ้านนั่งอยู่หน้าคอมใช่ครับค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะหรือว่าก็งานที่กำลังจะเป็นละครเนี่ยก็คือคุณหมีปฏิหารลองไปอ่านดูก่อนก็ได้ครับว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบไหนและเดี๋ยวละครมาจะได้ดูละครไปด้วยกันครับโอเคได้ค่ะโอเคในช่วงสุดท้ายนี้นะคะผู้ร่วมเสวนาท่านใดนะคะมีคำถามอยากจะถามนักเขียนนะคะสามารถยกมือถามได้เลยนะแบบมีคำถามอยู่ในใจอย่างเงี้ยยกมือถามได้เลยมีไหมเอ่ยสำหรับคนที่ถามก็จะมีของแจกด้วยนะครับใช่สี่คนแรกก็จะได้หนังสือสี่เล่มนี้ไปเลยนะครับสี่คนแรกนะคะย้ำนะคะมีไหมคะยกได้เลยนะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีของแจกจากทางใช่ค่ะทางสำนักก็จะมีของแจกด้วยอีก4รางวัลนะคะค่ะถามอะไรถามได้เลยมีไหมยกมือถามได้เลยนะโอเคน้องผู้ชายตรงลำโพงเจ้าหน้าที่มีไมค์ให้น้องไหมคะมีไมค์ไหมครับขอไมค์ก็อยากถามเกี่ยวกับเวลานะครับว่าเฉลี่ยหรือว่าเวลาในการเขียนเล่มหนึ่งเนี้ยเฉลี่ยประมาณใช้เวลาที่แบบเสร็จเลยเงี้ยแบบว่าเขียนประมาณกี่ตอนเท่าไหร่ครับเขียนจริงๆมันแล้วแต่ว่าเป็นงานที่สั้นหรือยาวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเฉลี่ยทั่วๆไปผมก็จะตีเอาไว้สักประมาณ3เดือนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากที่แต่ละวันน่ะเขียน3หน้าใช่มั้ย3หน้าเนี่ยเดือนนึงมี30วันสมมติว่าเราตีแบบเนี้ยได้1เดือนนะจะได้หนังสือเล่มสั้นๆ1เรื่องคือ90หน้าถ้าเรื่องยาวหน่อย3เดือนก็ประมาณ270หน้าอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้เนี่ยหนาประมาณแบบเนี้ยครับขอบคุณครับเลือกเรื่องอะไรดีครับเย้คนแรกมาแล้วเดินออกมาหยิบเลยก็ได้ครับอุ๊ยๆๆโทษครับอันนี้เปียกแล้วมีกระดาษมั้ยครับอันนี้เปียกเลยโทษครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายคุณปราบถ่ายด้วยกับน้องเรื่องนี้มันแอบเปียกใครจะถามน้องผู้หญิงคนนี้เลยค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าเวลาเขียนนะคะจะต้องเริ่มจากตรงไหนอะคะแบบว่าคำพูดที่มันดูสวยงามอะค่ะเรียบเรียงยังไงอะคะให้มันดูดีแล้วก็น่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าที่จะเรียบเรียงคำให้มันดูสวยขึ้นเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นะครับก่อนที่จะเขียนเนี่ยคือการลงเขียนเนื้อเรื่องอ่ะบางทีมันเป็นขั้นตอนแบบสุดท้ายแล้วอ่ะสำหรับผมนะบางคนเขาอาจจะเริ่มเขียนได้เลยแต่ว่าส่วนตัวจะต้องมีข้อมูลอย่างที่บอกต้องมี Excel ต้องมีแบบแบ็กอัพเยอะมากครับทั้งข้อมูลทั้งบางทีเรามีปูมหลังตัวละครที่เราวางแผนมาก่อนมีเส้นเรื่องที่เราคิดมาก่อนทั้งหมดอ่ะเราต้องประมวลว่าซีนเนี้ยเรากำลังจะเขียนเพื่ออะไรต้องการให้คนอ่านเกิดอารมณ์อะไรที่เมื่อกี้บอกว่ามันจะผมจะนั่งเขียนทรีทเมนต์ก่อนคือเรื่องย่อในแต่ละฉากครับทรีทเมนต์จะเป็นสิ่งที่บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในซีนนี้เราต้องการจะวางเงื่อนงำอะไรเราต้องการให้คนอ่านเกิดอารมณ์อะไรเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสมมติว่าฉากเนี้ยเป็นฉากคนกำลังฆ่ากันง่ายต้องแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ความสวยงามอะไรต้องเกิดความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นต้องภาษาแบบสั้นกระชับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นดิเรกชันที่บอกเราว่าเราจะต้องทำยังไงหรือว่าถ้าเป็นฉากแบบเราทำทรีทเมนต์ว่าพระเอกเดินเที่ยวทะเลกับนางเอกต้องเป็นแบบว่าพระอาทิตย์ตกสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มเห็นภาพว่าพระอาทิตย์ตกสวยงามพอมันอยู่ในหัวเราอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถเขียนออกมาได้ง่ายๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าส่วนตัวของผมใช้วิธีการแบ็กอัพข้อมูลก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วเรากำลังจะพูดถึงอะไรพอเราแม่นในส่วนนั้นปุ๊บอะเดี๋ยวมันจะออกมาเองเราจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวตัวละครมันจะต้องเดินไปริมทะเลแล้วเดี๋ยวไปเจอแบบอะไรอะเปลือกหอยปลาดาวอะไรประมาณเนี้ยเราจะรู้ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะใส่อะไรเพื่ออะไรเพราะว่าบางทีถ้าคือส่วนตัวเป็นคนที่ถ้าข้อมูลมันยังไม่ครบที่เราอยากจะได้อะเราจะเกิดอาการลังเลว่าเอ๊ะเราจะเจอปลาดาวดีไหมหรือว่าเราจะเจอท่อนปะการังหรือจะเจออะไรดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับบางทีต้องเจอปลาดาวในซีนนี้เพื่อเดี๋ยวซีนหน้าจะไปเจออะไรอ่ะปลาดาวนี้สมมุติว่าเอาไปไขข้อมูลอะไรได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยพอเรามีความแม่นแล้วเราจะสามารถบรรยายได้ส่วนถามว่าภาษาสวยไหมนู่นนี่นั่นไหม
ภาษาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถนึกตอนเราเขียนได้เลยนะสำหรับผมมันคือมันเป็นการสะสมมาจากการอ่านมาจากนู่นนี่นั่นอ่ะเหมือนว่าเราอ่านหนังสือเยอะๆเราจะได้คลังคําได้วิธีการเรียบเรียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอถึงหน้างานที่เราจะเอาทั้งหมดที่อยู่ในหัวเราอ่ะใส่เข้าไปในซีนเนี้ยนั่นแหละมันคือการระดมสรรพาวุธที่เราแบบเก็บมาเนี่ยลงไปว่ามันควรจะใช้คําว่าอะไรสมมติแบบต้นไม้ที่สวยงามอยู่ข้างริมทะเลเราจะพูดถึงทะเลก่อนหรือเราจะพูดถึงต้นไม้ก่อนหรือเราจะพูดถึงกลิ่นของต้นไม้ที่โชยมาหรือว่าเราจะพูดถึงพื้นผิวที่ขรุขระที่ตัวละครเหยียบไปบนทรายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพอเราบรรยายอย่างเงี้ยไปปุ๊บเราจะเริ่มได้รับความรู้สึกเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะให้คนอ่านได้รับความรู้สึกไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับงงปะงงนะครับอ่านรับหนังสือเลยครับเอาเล่มไหนดีเอ่ยมาเลือกได้เลยนะคะครับคุณหมิงปฏิหารนะคะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะคะมีใครน้องโอเคตรงไหนคะตรงลำโพงเอาลำโพงก่อน2มี2คนใช่ไหมคะหรือไงเอ่ยมีอ่ะ2คนนี้2คนนี้ยกก่อนใช่มั้ยโอเคอ่ะ2เดี๋ยวมีรางวัลอื่นอีกนะโอเคเดี๋ยวเอาไมค์ให้ตรงน้องตรงลำโพงก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะอยากถามว่าถ้าแบบเวลาหาจุดลงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะต้องทํายังไงบ้างคะจุดลงยังไงเอ่ยเหมือนแบบเขียนไปแล้วแต่หาจุดจบไม่ได้อย่างเงี้ยจุดลงไม่ได้ค่ะครับจุดจบของเรื่องเนี่ยคือเรื่องเล่าอ่ะส่วนใหญ่มันจะพูดถึงก้อนบางอย่างเรากำลังจะพูดถึงอะไรเดี๋ยวปะนิยายเนี่ยมันมีเส้นเรื่องแบบพระเอกตีกับนางเอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในที่สุดแล้วอะสำหรับผมมันจะมีแมสเซจบางอย่างที่เรากำลังจะสื่ออยู่เราต้องหาตรงนั้นให้เจอแล้วก็เอาง่ายๆเลยอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่เรากำลังจะพูดอะจุดจบมักจะเป็นส่วนที่สรุปตรงนั้นให้คนอ่านเราถ้านึกอะไรไม่ออกเลยครับใช้วิธีง่ายๆแบบนี้คือเราเอาตรงนั้นอะไปตีเป็นซิทูเอชันไปตีซิทูเอชันหมายถึงสถานการณ์เนาะแล้วก็เอาซิทูเอชันอะไปตีเป็นซีนคือแต่ละฉากไปแตกย่อยๆเป็นฉากว่ามันจะต้องมีฉากอะไรบ้างเพื่อที่จะเล่าแล้วก็ลีดไปสู่แมสเซจตัวเนี้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือวิธีง่ายๆเลยนอกจากว่าถ้าเรามันก็จะมีเหมือนกันที่บางทีคนเขียนเรื่องแล้วก็คิดตอนจบได้ตั้งแต่ต้นน่ะเนี่ยป่ะมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็มักจะใช้แบบนั้นนะครับครับมาหนังสือเลยครับครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปกับคุณปราบด้วยนะคะโอเคท่านต่อไปเลยค่ะรบกวนสอบถามค่ะในกรณีที่เราอ่ะมีพล็อตเรื่องที่เราเคยแบบเหมือนอาจจะเป็นเรื่องของในต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วเราไปอ่านมาแต่ว่าเราอยากจะล้อเป็นในแบบไทยเหมือนที่พี่เคยพูดให้ฟังอะค่ะหนูอยากถามว่าถ้าในกรณีที่มันคล้ายคลึงกันมากเนี่ยมันเคยมีปัญหาไหมว่าเราจะถูกต่อว่าเราไปเรียนแบบเขามาอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราอ่านมาเยอะแล้วเราก็จำหลายๆอย่างมารวมกันนะคะต้องดูว่ามันคล้ายเรื่องเดียวเลยหรือหรือว่าสมมุติว่ามันคล้ายหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะยังแบบคนอ่านอาจจะยังแบบว่าเฮ้ยมันทําการบ้านหรือเปล่าวะคืออะไรทําการบ้านไปหาแหล่งข้อมูลเยอะแต่ว่าถ้ามันคล้ายเรื่องเดียวไปเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาครับในแง่ว่าเฮ้ยได้แรงบันดาลใจเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการแก้สําหรับผมนะดูง่ายๆเลยครับว่าปกตินิยายเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างตัวละครสถานการณ์ฉากต่างๆอะไรประมาณนี้ลองบิดทีละอย่างสมมติว่าง่ายๆไททานิกคุณนึกถึงอะไรอันแรกเรือถูกป่ะจะมาเขียนในบริบทไทย
BTS สมมติความสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกกับนางเอกเป็นในเรื่องไททานิกเป็นคนที่เพิ่งจะเจอกันแล้วก็รักกันถูกไหมครับเราบิดไม่เอาแบบนั้นสมมติให้มาเป็นคนที่เคยรักกันมาตั้งนานแล้วเลิกกันไปแบบทะเลาะกันไปแล้วก็อยู่ดีกลับมาเจอกันในอีรถไฟฟ้าเนี้ยซึ่งรถไฟฟ้าเนี้ยต้องสุดท้ายจะต้องไปแบบเหมือนตกรางหรืออะไรบางอย่างเหมือนไททานิกที่แบบมันหักใช่ป่ะเนี่ยเอาง่ายๆแค่นี้สุดท้ายมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถูกไหมครับพอเราได้จุดบางอย่างเนี่ยแล้วเราก็ลบไอ้เส้นกลางเรื่องของไททานิกออกเพื่อที่จะใส่ซิตูเอชั่นที่มันเกิดจากปมต่างๆที่เราพอยเข้ามาอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะเป็นวิธีที่ทำให้เรื่องต้นทางกับปลายทางมันไม่เหมือนกันแต่มันจะมีปัญหาอย่างนึงตรงที่บางทีอะเรารักอีเรื่องต้นทางมากอะสมมติว่าเรารักไททานิกมากเราอยากได้แบบโศกนาฏกรรมของผู้หญิงกับผู้ชายที่เพิ่งเจอกันแล้วก็รักกันแล้วก็อยู่บนเรือถ้าเราชอบขนาดนั้นเนี่ยอย่าไปเขียนเพราะมันจะเสี่ยงมากที่จะเหมือนเขาครับเราอาจจะใช้วิธีอย่างที่บอกว่าค่อยๆเปลี่ยนทีละจุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีมันเหมือนนะมันยังมีบางส่วนที่คนอ่านรู้ว่าเนี่ยมันคือเรฟเฟอเรนซ์มาจากอันเนี้ยแต่มันก็ไม่เหมือนมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราไปกรอบเขามาครับขอบคุณครับเดี๋ยวมารับหนังสือตรงข้างหน้าได้เลยนะคะใครมีคำถามสามารถถามเพิ่มได้เลยนะคะยังมีอีก4รางวัลนะคะมีใครถามอีกไหมคะเอามีตรงนู้นค่ะอยากจะสอบถามว่าเรื่องกาหนมหรทึกอะค่ะ คุณปราบใช้เวลาในการเขียนนานแค่ไหนอะค่ะแล้วตัวที่เป็นโครงอะค่ะมีแรงบันดาลใจที่มาในการเขียนยังไงคะกาหนตอนนั้นเนี่ยผมทราบข่าวเรื่องการประกวดอะแล้วก็มันเหลือเวลาประมาณ3เดือนอะจริงๆมันเหลือประมาณ4เดือนตอนแรกครับแต่ว่าผมอะติดงานที่กำลังเขียนลงเด็กดีแล้วไม่มีคนอ่านอยู่ซึ่งมันยังไม่จบก็คือจริงๆคือเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู่ตอนที่เขียนครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเป็นความรับผิดชอบเราที่จะต้องเขียนให้จบทีละเรื่องถึงแม้ว่ามันเหลือเวลาอีกแค่3เดือนที่จะต้องส่งประกวดอะก็เลยแบบเฮ้ยอุทิศเดือนนึงให้เขียนเรื่องเก่าจบไปก่อนแล้วก็เอา3เดือนสุดท้ายมาเขียนกาหนมหรทึกก็คือหาข้อมูลนู่นนี่นั่นอะประมาณ1เดือนแล้วก็เริ่มเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างเขียนก็ยังต้องหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะเพราะมันไม่จบแค่ตอนนั้นอะไรเงี้ยครับส่วนไอ้ตัวกลโครงเนี่ยมันมาจากตัวกลโครงพรมพักถ้าดูในหนังสือก็จะมีที่มันเป็น4แฉกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงให้มันเป็น5แฉกแทนแล้วก็ในส่วนคำต่างๆหรือว่าความหมายของคำที่อยู่ในโครงอันสุดท้ายเนี่ยครับมันมาจากการเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องวางแผนในการฆาตกรรมก่อนอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆบิดเพื่อที่จะเป็นคำแล้วเราจะใส่ความหมายว่ายังไงต้นโพในเรื่องถ้าเราจะสื่อถึงสมมติว่าศพที่ลอยน้ำไอ้คำว่าโพในกลโครงอ่ะมันก็ควรจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำก็แบบต้นโพทิ้งใบลงไปในน้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะใช้วิธีการแกะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็เอามารวมกันให้เป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วก็หาวิธีการอ่านค่ะคุณครับเดี๋ยวมารับรางวัลด้านหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณปราบขอมีแทรกคำถามจากผู้ที่ไลฟ์สดชมไลฟ์สดอยู่ค่ะมีคำถามถามเพิ่มมาว่าคุณปราบมีวิธีวางพล็อตเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเขียนไปเรื่อยๆแล้วเกิดเขียนไม่ออกควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะครับพล็อตเรื่องที่น่าสนใจจริงๆพูดอย่างนี้ยากเนอะเพราะว่าน่าสนใจของเรากับคนอื่นบางทีก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะผมก็เลยจะรู้สึกว่าเน้นที่เราสนใจก่อนอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจหรือว่าบางทีเป็นโจทย์จากทางสำนักพิมพ์จากทางจากตัวเองก็มีนะเหมือนกับว่าบางทีเราอยากได้เรื่องที่พูดถึงตรงเนี้ยแต่เรายังนึกไม่ออกว่าเราจะไปเขียนเป็นพล็อตยังไงพล็อตก็คือเหมือนเป็นเรื่องย่อเป็นแบบโครงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะใช้วิธีหาข้อมูลไปเรื่อยๆสมมติว่าเราจะพูดถึงตรงเนี้ยอย่างเมื่อกี้เลยนะเรื่องลับริมบังกะโลอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะพูดถึงเมดที่อยู่ในเกาะแม่บ้านที่อยู่ในโรงแรมช้างเราก็ดูว่าแม่บ้านต้องทำงานอะไรบ้างในวันหนึ่งโรงแรมเนี่ยมีห้องอะไรบ้าง
เข้ากะกี่โมงเริ่มเข้ามาในห้องเนี่ยเขาเริ่มทำความสะอาดส่วนไหนก่อนอย่างเงี้ยคือต้องหาข้อมูลอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสมมติว่าเข้าห้องมาเราต้องเอาพรมไปซักเอาพรมไปซักด้วยสารเคมีอะไรสารเคมีนั้นมาจากอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดแบบไปเรื่อยๆในส่วนที่เราสนใจนะครับเวลาเราหาข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนวงน้ำที่มันกว้างๆๆออกไปอ่ะแต่เราจะเริ่มเจอจุดที่อย่างที่บอกที่เหมือนเป็นเพชรอ่ะที่แบบมันสะท้อนเข้าตาเราอ่ะจุดนั้นนะครับคือความน่าสนใจที่ผมบอกเพราะว่าเรารู้สึกสนใจมันไงเราก็จะหยิบไอ้ก้อนๆๆที่มันสะท้อนแสงใส่ตาเราอ่ะมาเรียงกันแล้วจากนั้นเอาอะไรขึ้นต้นเอาอะไรลงหลังแล้วเราจะตีความไอ้ก้อนนั้นมาเป็นซิทูเอชั่นยังไงค่ะแล้วก็เอามาเรียงเป็นเนื้อเรื่องครับเนี่ยมันก็จะได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เราจดๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสนใจทั้งนั้นเลยในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งเป็นโครงเรื่องที่เราสนใจค่ะแต่ถามว่าคนอ่านจะสนใจไปด้วยไหมอันนั้นคือกลวิธีในการเขียนละว่าเราจะโน้มน้าวให้คนอ่านชอบหรือว่าสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องสืบสวนก็แบบสงสัยและอยากคลี่คลายไปกับเราด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการเขียนต่อไปครับแล้วก็เมื่อกี้ถามว่าเขียนไม่ออกใช่ไหมครับใช่ค่ะเขียนไม่ออกทั้งนั้นเมื่อกี้จริงๆเล่าไปแล้วเนอะที่บอกว่าของผมส่วนใหญ่จะมี2 อย่างก็คือเวลาทำพล็อตแล้วหาไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็เราเจออะไรที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอ่ะอันนั้นน่ะคือจุดที่เอามาตีความเป็นเนื้อเรื่องเอามาตีความเป็นซิทูเอชั่นต่างๆในเรื่องต่อไปพวกนี้จะช่วยได้หรืออย่างถ้าเวลาที่เราเขียนไปแล้วเราเฮ้ยเขียนต่อไม่ได้อะทั้งที่อย่างบางทีไม่มีเส้นเรื่องหรือว่ามีก็ตามอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้วิธีอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปดูตัวละครว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างตัวละคร A ตัวละคร B เคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วในที่สุดสมมุติว่าฉากต่อไปเขาจะต้องมาแบบมาไฟท์กันอย่างเงี้ยแล้วคนนึงต้องยอมแพ้อีกคนนึงไม่ยอมทำไมปูมในชีวิต A ถึงยอม A อาจจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะยอมคนมาชีวิตอ่ะถูกสั่งสอนให้หัวอ่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือ B ทำไมเขาถึงไม่ยอมเขาอาจจะเป็นคนที่ยอมมาทั้งชีวิตเหมือนกันแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันควรต้องได้รับสักทีแล้วอะไรแบบเนี้ยในที่สุดอ่ะปูมของตัวละครทั้งหมดมันจะชี้ไปว่ามันจะไปทางไหนปูมคือข้างหลังสิ่งที่ตัวละครต้องการคือข้างหน้าเราจะโยงยังไงให้เส้นข้างหลังโยงไปสู่เส้นข้างหน้าเราต้องศึกษาทั้งหมดเพื่อที่จะให้ตัวละครบังคับให้มันเดินไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เหตุผลแล้วก็ตัวละครนั้นก็ยังมีความเป็นตัวละครนั้นๆอยู่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามจากผู้ที่รับชมทางบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวน้องคนเมื่อกี้ที่ถามมารับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะคะมีแก้วเยติกับสมุดนะคะเอาอะไรดีเอ่ยเอาแก้วนะคะแก้วไหนอันนี้นะอันนี้นะคะเอาลีโอด้วยป้าโอเคเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปกับคุณป้าไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้มีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะมีไหมยังเหลืออีก3รางวัลนะมีพระมีน้องผู้ชายตรงนี้เลยค่ะแถว3เลยค่ะใครไม่กล้ายกมือก็ไปพิมพ์ในไลฟ์ได้ใช่พิมพ์ในไลฟ์สดได้นะคือผมจะถามว่าเคยเวลาแต่งนิยายมันต้องมีอารมณ์ร่วมป่ะครับสมมุติว่าผมอยากแต่งเรื่องเกี่ยวกับความรักผมก็ต้องมีความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคำถามน่าสนใจมากค่ะขอบคุณครับต้องมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังเขียนเรื่องรักอยู่แต่ตอนนี้เราจะต้องมีแฟนด้วยไม่เกี่ยวเพราะว่าอย่างสมมุติว่าผมเขียนเรื่องฆาตกรรมอย่างเงี้ยผมต้องไปฆ่าคนมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครในเรื่องครับทีนี้ถามว่าอารมณ์ร่วมมันมายังไงใช่ไหมก็คล้ายๆอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเราต้องเข้าใจปูมตัวละครก่อนคือเวลาเราเขียนหนังสือครับมันจะเหมือนเราเข้าทรงเอาตัวละครตัวนั้นมาเข้าทรงเราเพื่อที่เราจะเขียนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือตัวละครโกรธอยู่เราจะต้องโกรธแบบเขาอะไม่ได้โกรธแบบเรานะโกรธแบบเราสมมุติว่าเราเป็นคนแบบง่ายๆเราเจอคนมาทำแบบนี้เราอาจจะไม่ได้โกรธก็ได้แต่ตัวละครอะอย่างที่บอกว่าเขาเคยโดนคนเอาเปรียบมาทั้งชีวิตแล้วอะเราต้องเข้าใจในส่วนนั้นว่าคนที่แม่งโดนเอาเปรียบมาทั้งชีวิตเป็นยังไงการเขียนเล่
เรียกว่าอะไรซีนที่1ซีนที่2มาเรื่อยๆมันค่อยๆปูเรื่องจนเราเข้าใจเขาอะครับว่าเป็นไงมีหลายๆครั้งที่ผมเขียนแล้วมันเป็นตัวละครที่เราไม่คิดว่าเราจะเขียนได้เราไม่ใช่คนแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นเราจะไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดอะความเข้าใจของเราอะไอ้ส่วนที่เราเขียนมาเรื่อยๆมันผลักดันจนเราแบบเฮ้ยไปถึงจุดนั้นอย่างง่ายๆการหนหอทึกเงี้ยมันผลักดันอีตัวละครเด็กตอนจบหรืออะไรเงี้ยไปถึงจุดนั้นหรือพนอนนิดไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่โดนกระทำขนาดเนี้ยมันทำไมมันถึงต้องการการเอาคืนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับครับมารับของรางวัลด้านหน้าได้เลยนะคะมีคนเอาลีโอไปแล้วโอ้มีคนเอาลีโอไปแล้วตอนนี้เหลืออะไรเอ่ยอ๋อเป๊ปซี่เป๊ปซี่ได้มั้ยหรือสมุดก็ได้นะคะมีสมุด2เล่มเอาเป๊ปซี่โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปเลยค่ะโอเคตอนนี้มีใครมีคำถามอีกบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยเอ่ยมีสมุดแจกอยู่ใช่ไหมมีสมุดมาแจกนะสองเล่มสองเล่มสุดท้ายแล้วมีไหมถามในใจเหรอครับข้างหลังครับข้างหลังนะคะโอเคค่ะขอไมค์ให้น้องด้วยค่ะของหมดแล้วก็ยังถามต่อได้นะครับยืนก็ได้ไม่มีการรับมือกับคำวิจารณ์ด้านลบยังไงบ้างคะครับด้านลบจริงๆมันมีหลายอย่างถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวกับงานของเราครับก็จะใช้วิธีคือผมเป็นคนตั้งโจทย์กับงานของตัวเองสมมติว่างานชิ้นนี้เราตั้งใจจะเขียนเพื่อที่จะสื่อถึงอะไรเราตั้งใจจะพูดถึงเรื่องนี้โจทย์จะเป็นตัวบอกว่าเรียกว่าไงอะสมมติว่าคนอ่านเขาอ่านเรื่องนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่โรแมนติกเลยเราจะกลับไปดูโจทย์ของเราอะครับว่าแล้วจริงๆเราตั้งใจจะสื่อให้มันโรแมนติกหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเราตั้งใจจะสื่อให้มันโรแมนติกแล้วคนอ่านบอกว่ามันไม่โรแมนติกแสดงว่าเราผิดพลาดจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแก้ในงานต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เราตั้งใจจะให้มันแบบเรียกว่าเป็นเรื่องแบบเสียดสีมันเป็นฉากโรแมนติกก็จริงแต่เราต้องการเสียดสีทำให้มันเกิดความแบบแสบๆคันๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจให้คนอ่านโรแมนติกแสดงว่าอย่างนี้ก็คือถูกแล้วนึกออกไหมครับคนอ่านบอกว่าแม่งเขียนอะไรไม่เห็นโรแมนติกเลยก็ถูกแล้วเพราะกูไม่ได้จะเขียนให้โรแมนติกอะไรแบบนี้ครับก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็เรียกว่าไงอ่ะก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ถามตัวเองอย่างเงี้ยว่าโจทย์ของเรามันคืออะไรอ่ะแล้วก็ถ้ามันเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จเราก็ไม่ได้ต้องอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งโจทย์แบบนี้แล้วคนอ่านบอกว่ามันในจุดนั้นน่ะที่เราตั้งโจทย์มันไม่ใช่เลยอ่ะก็แสดงว่าเราผิดพลาดจริงๆแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไปก็ประมาณนี้ครับมันจะทำให้เราเรียกว่าอะไรมีทิศทางที่มั่นคงขึ้นด้วยอ่ะในการทำงานครับขอบคุณครับโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญน้องมารับรางวัลที่ด้านหน้าเลยนะคะเดินไกลหน่อยนิดนึงตอนนี้มีใครมีคำถามอีกไหมคะได้อีกหนึ่งคำถามนะมีของรางวัลอีกหนึ่งคำถามสามารถถามได้เลยนะคะยกมือได้นะโอเคน้องสวิงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ส่งไมค์ให้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องผู้ชายมารับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะคะหนึ่งเล่มค่ะเอาเล่มไหนดีเอ่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปกับคุณปราบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญน้องผู้หญิงค่ะคืออยากสอบถามว่าคุณนักเขียนรู้จักยามอุบากรนะคะเอ้ยยามอุบากรครับค่ะได้ยังไงอะคะเพราะว่าเห็นในนิยายสอนใจเรื่องนี้เข้ามาครับยามอุบากรทุกคนรู้จักไหมเอ่ยอุบากรมันเป็นยามเรียกว่าอะไรเลิกยามสมัยก่อนมาจากทางพม่าครับคือเขาจะบอกว่าวันนี้เวลาสมมติ6 โมงเช้าถึง7 โมงวันอังคารเป็นเลิกดีไหมมันจะมีเลิกดีแบบเลิกดี2จุดเลิกดี4จุดหรือเลิกไม่ดีเป็นกากบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะมีแบบเนี้ยทุกวันในทั้ง7วันของเราอย่างเงี้ยครับแล้วคนอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ
เชื่อถือมากเวลาที่จะแบบว่าจัดงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เขาก็จะดูยางอุบากองเพื่อที่จะแบบเอา4จุดแสดงว่าเลิกมันจะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไปตกกากบาทก็ห้ามจัดงานตอนนั้นอะไรประมาณนี้ครับคนสมัยก่อนจะเชื่อมากผมไม่ได้ยินคำว่าอุบากองมันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็รู้ประมาณว่าเนี่ยมันคือเลิกยามแต่ก็เรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้สนใจเนอะว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งตอนที่จะเขียนเรื่องลิงพัดกลอนอ่ะมันก็เหมือนมีนิมิตอะไรบางอย่างไม่รู้อยู่ดีๆเราก็เหมือนเราเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยนะครับแต่อยู่ดีมันมีคำเนี้ยโผล่เข้ามาในหัวโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรเลยนะอยู่ดีๆมันก็แบบอุบากองไม่รู้ทุกคนเคยป่าวอ่ะมันจะมีบางทีที่เราทำอะไรอยู่แล้วก็มีคำบางอย่างโผล่ขึ้นมาในหัวเราทั้งนั้นที่มันไม่ได้เกี่ยวอ่ะเออบางทีมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็แบบอุบากองเรารู้แต่ว่ามันเป็นฤกษ์ยามแต่เราไม่รู้ว่ารายละเอียดมันคืออะไรก็เลยลองไปหาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยอุบากองมันเป็นแบบตารางมีแบบรายละเอียดเยอะแยะน่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยครับก็มันน่าจะสามารถเอามาใช้ในงานสืบสวนสอบสวนได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออน่าสนุกดีเพราะว่ามันคล้ายๆกลโคลงในกาหนมหรทึกอ่ะมีตารางมีรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออลองเอาอีปันนี้มาใช้ดูอะไรเงี้ยครับครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องมารับรางวัลด้านหน้าแล้วถ่ายรูปกับคุณปราบเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวมีคำถามทาง Facebook อีกนิดนึงว่าคุณปราบจะไปงานสัปดาห์หนังสือด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดตอนนี้ใครอยากไปพบคุณปราบอีกครั้งหนึ่งสามารถไปพบได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะไปวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่11โอเคได้สามารถขอลายเซ็นได้ไหมคะได้ครับก็คือ มันจะวนๆอยู่ในงานหนังสือตามบูธต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ค่ะณตอนนี้นะคะก็หวังว่าผู้เข้าฟังเสวนาทุกท่านนะคะจะได้รับแนวทางและเทคนิคในการเขียนนวนิยายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ไม่แน่ว่าในนี้อาจจะมีนักเขียนหน้าใหม่จากในห้องนี้เพิ่มมาอีก1คนก็ได้นะคะแล้วก็ในนามของผู้จัดโครงการ IU Book Fair ปี2020นะคะในหัวข้อ Lead Life Learn ขอขอบพระคุณคุณปราบนะคะชัยรัตน์พิพิธพัฒนาปราบนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกร่วมกิจการเสวนานักเขียนในวันนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการ IU Book Fair ของสำนักหอสมุดกลางเป็นอย่างดีเสมอมานะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็นะในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักขอสมุดกลางนะคะว่าที่ร้อยตรีดร.สมชัยอวเกียรตินะคะมอบของที่ระลึกให้กับนักเขียนที่มาร่วมเสวนาค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเสร็จสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนกลับบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะเดี๋ยวไปกลับไปเซ็นชื่อที่ศิลาบาทด้วยนะคะแล้วก็แบบสอบถามส่งที่กล่องด้านหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญตัวแทนนักศึกษาขึ้นมาถ่ายรูปด้านหน้าด้วยค่ะขึ้นมากันได้เลยนะคะมากันมาได้เลยนะคะมาตรงด้านหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะ